ื่องนี้ย้อนกลับไปสมัยที่ต้องบอกว่าคนๆที่ส่งเมลมาเนี่ยตอนที่เขาเรียนมาสักป.6เขาจำได้เขามีรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะชื่อเดือนกับดาวตัวเขาเนี่ยชื่อเดือนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยชื่อดาวเดือนกับดาวถูกต้องนะครับขออภัยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกับทุกเย็นเนี่ยนะครับครอบครัวของคุณเดือนเนี่ยเขาก็เหมือนกับครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันเวลาเลิกเรียนเนี่ยคุณพ่อก็มักจะมารับไม่ได้เพราะว่าติดงานอะไรเงี้ยก็เลยให้คุณลุงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณดาวเนี่ยมารับทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยลูกค้าที่เป็นเด็กพี่ออสเวลารับไปอยู่บ้านลุงแล้วรอเวลาพ่อเลิกงานแล้วพ่อจะขับรถมารับค่ะเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันลูกพี่ลูกน้องกันแน่นอนฮะอายุเท่ากันขนาดนั้นก็ต้องมีการเล่นกันอะไรกันธรรมดาอยู่แล้ววันนั้นเลิกเรียนมาซึ่งเป็นปกติของทุกวันนะครับเลิกเรียนมาแล้วปรากฏว่าก็เลยคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเดือนแกกระเป๋าไปเก็บในบ้านก่อนไปเดี๋ยวโดนจะโดนดุเอากระเป๋าไปเก็บก่อนดีกว่าเดือนเนี่ยซึ่งวันนั้นต้องไปที่บ้านของคุณดาวใช่ไหมครับคุณเดือนเนี่ยวิ่งเอากระเป๋านักเรียนเนี่ยเข้าไปเก็บในบ้านต้องบอกคุณผู้ฟังต้องบอกพี่ออสก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนกับทาวน์เฮาส์ติดกันเรียงกันอยู่ แล้วจะมีห้องโถงตรงกลางซึ่งเป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นมีทีวีอะไรเงี้ยครับแล้วจะมีพวกตู้โชว์ตู้อะไรอย่างเงี้ยตั้งอยู่กลางบ้านและด้วยความที่วันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านตัวคุณลุงซึ่งเป็นพ่อของคุณดาวเนี่ยออกไปซื้อของที่ตลาด เด็กๆก็เลยอยู่กัน2คนแต่คุณเดือนเนี่ยเป็นคนที่วิ่งเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในบ้านกลางบ้านระหว่างที่เอากระเป๋าไปวางเนี่ยครับข้างๆตู้ซึ่งเป็นตู้โชว์ แล้วไฟในบ้านก็ติดอยู่ดวงเดียวติดกลางบ้านซึ่งหลังตู้โชว์ก็จะมืดพร้อมนึกออกใช่ไหมฮะ หลังบ้านทางไปห้องของครัวก็มืดหมดคุณเดือนก็เอากระเป๋าเนี่ยวางเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาแบบเงยหน้าขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ย มองไปตรงตู้โชว์อ่ะ รู้ป่ะเห็นอะไรพี่ อะไรเขาเห็นมีเท้าเปล่าของคนเนี่ยยืนอยู่หลังตู้เออเขาก็เฮ้ยใครอ่ะลุงก็ไม่อยู่ดาวอยู่นอกแล้วใครอ่ะเขาก็มองไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปพี่พอไล่มาเสร็จปุ๊บเห็นลำตัวออกมาประมาณเสี้ยวเดียวอ่ะหลังตู้ไล่ขึ้นมาอีกเงยหน้าไปเรื่อยเห็นเป็นมือจับขอบตู้ของอยู่เงี้ยพอมองขึ้นไปปุ๊บเห็นเป็นหน้าพี่โผล่มาข้างหน้าแบบจ้องมองเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบมีเหลี่ยมตู้แล้วมองเนี่ยแล้วพิตาเนี่ยพี่เขามองใครวะผู้ก็รู้เป็นเด็กผู้ชายก็รู้สึกว่าเป็นเด็กผู้ชายแต่แป๊บเด็กที่อยู่หลังตู้เนี่ยค่อยๆแบบโผล่หน้ามาจะเอ๋เงี้ยปุ้งเออแฮ่เงี้ยนี่ส่งเสียงไม่เหรอใช่พี่โผล่มาแฮ่แล้วก็หัวนี่เกียนแล้วมัดจุกที่สำคัญคือช่วงที่โผล่มาเนี่ยขึ้นตัวเห็นเป็นนุ่งโจงกระเบนสีทองเงินและเท่านั้นครับทำท่ากระโดดออกมาจากหลังตู้จะวิ่งมาหาคุณเดือนเดือนตกใจวิ่งออกไปนอกบ้านร้องไห้บอกกับดาวผีหลอกคุณดาวก็เอ้าเป็นไรผีหลอกลุงกลับมาพอดีครับมาเป็นไรลูกเป็นไรสติสตังไม่มีเด็กกันนะพี่เจอผีหลอกพูดไม่ได้สับอ่ะจนดับพอสงบสติอารมณ์ได้เสร็จปุ๊บก็เล่าให้คุณพ่อฟังคุณลุงฟังลูกก็บอกอ๋อโอเคแป๊บนึงลุงก็เอาทูบเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านจุดไฟแช็กก็เดินเข้าไปในบ้านก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็บอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรลูกเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรคุณเดือนก็ไม่กล้าเข้าบ้านนั่งรอพ่ออยู่หน้าบ้านไม่กล้าเข้าไปในบ้านพอพ่อมาถึงปุ๊บก็เกิดอะไรขึ้นลูกเป็นไรก็เล่าให้พ่อฟังพ่อบอกคิดมากหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวคุณลุงก็ไม่พูดอะไรก็ผ่านกาลเวลาไปคุณเดือนก็ไม่กล้าเข้ามาในบ้านหลังนี้พักสักพักใหญ่ๆนะครับก็พยายามแบบคือเด็กอะพี่มันจำอะจำอะแต่พอผ่านกาลเวลาไปสักพักนึงลืมพอลืมเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านหลังนี้อีกก็มาเล่นมาคุ้นชินมาอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่เหมือนเดิมวันนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะคุณลุงคุณป้าอะไรที่อยู่ที่บ้านไม่อยู่หมดไปงานที่ไปงานที่ข้างนอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณเดือนไม่สบายไม่สบายจัดเลยพี่แบบตัวสั่นหนาวร้อนเลยทีนี้คุณลุงก็บอกงั้นเดี๋ยวนอนอยู่โซฟากลางบ้านแล้วกันเดี๋ยวลุงมาดาวออกไปซื้อยาซื้อข้าวมาให้เดือนมันก็ทั้งหมดก็ออกไปกันครับไปซื้อข้าวซื้อยามาคุณเดือนเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขานอนอยู่บนโซฟาเนี่ยด้วยความที่ลืมไปแล้วพี่เป็นเด็กลืมไปแล้วว่าเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาตื่นฝันไปพี่เขาแบบเพิ่งตื่นแบบฝันไปอ่ะเขาบอกเขานอนอยู่สักแป๊บนึงรู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะเธอเรียกเธอ
ตัวคุณเดนก็นอนอยู่บนโซฟานะพี่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองเห็นเป็นเด็กคนนั้นนึกออกอ่ะแต่หน้าหันหลังอยู่เหมือนเล่นรถอยู่อ่ะเล่นรถอ่ะของเล่นเนี่ยเล่นรถอยู่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บตะพัดคุณเดนก็รู้สึกเห็นนี่ขยับไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เสร็จปุ๊บเด็กคนนั้นหยุดพอรู้ว่าคุณเดนเห็นเนี่ยแล้วหยุดฟุ๊บค่อยๆหันมามองเล่นด้วยกันไหมโอ้พี่แต่หันมาก็คือหลังจากที่แค่หน้าหันมาเงี้ยคอก็บิดมาหลังแบบบิดกับหัวเลยอ่ะเล่นด้วยกันไหมคุณเด็กก็บอกเฮ้ยไม่ขยับตัวไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้เด็กแล้วค่อยๆลุกพี่แล้วเดินหันหลังถอยหลังมาหาเขาแล้วก็หันหัวกลับไปข้างหน้าเหมือนเดิมและค่อยๆกำลังบิดตัวพอบิดตัวเสร็จปุ๊บเดินตรงมาเอาลูกของเล่นเนี่ยดีไหมมันเล่นด้วยกันไหมมีคนมาปลุกคุณลุงมาปลุกพอดีเดือนเป็นไรเดือนลูกเป็นไรมากเปล่าเป็นไรมากเปล่าเดือนตื่นมาคุณลุงเป็นไรอะไรหนูเจอผีหลอกอะไรลูกหนูเป็นไข้หวัดสั่นตัวร้อนหนูเจอผีหลอกสักพักดาวบอกเดือนเอาลูกของเล่นมาจากไหนอะลูกของเล่นในฝันวางอยู่ข้างตัวเดือนพี่บนโซฟาเดือนก็เล่าให้ฟังเท่านั้นแหละพี่คุณพ่อรีบมารับเลยพาตัวคุณเดือนออกไปเลยแบบว่าไม่กล้ากลับมาที่นี่อีกเลยเวลาเลิกเรียนปุ๊บก็เอาตัวคุณเดือนไปอยู่ที่ไปที่ทำงานด้วยไปรอจนคุณพ่อทำงานเสร็จแล้วคุณลุงก็เล่าว่าอ๋อก็ลุงเนี่ยถามเดือนว่าเจอยังไงรูปร่างเป็นยังไงอะไรยังไงคุณเดือนก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้คุณลุงทำงานพี่พาเข้าไปบนห้องพระไปดูเปิดห้องพระเสร็จปุ๊บตุ๊กตาที่ตั้งกุมารเลี้ยงอ่ะรูปร่างแบบนี้คุณเดือนร้องไห้ออกโคเลยพี่บอกเจอคนแย่อะไรเงี้ยคุณลุงบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงมาไม่มีใครเห็นเลยมีเดือนเห็นคนเดียวแล้ววันนั้นน่ะหลังจากเตือนเจอวันแรกจำได้ไหมเตือนเจอวันแรกที่กระเป๋าไปวางอ่ะเขาเหงามั้งจะมาเล่นด้วยลุงก็เลยพูดว่าอ่ะขอให้ถูกหวยเนาะเดี๋ยวซื้อรถของเล่นให้ถูกหวย2ตัวพี่ก็ซื้อรถบังคับของเล่นมาให้แล้วก็ออกมาอีกนะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยจุดธูปบอกว่าเดี๋ยวถ้าถูกหวยอีกวันหน้าเพราะเราซื้อของเล่นให้อีกแต่อย่าออกมาให้น้องเห็นนะน้องกลัวก็แต่มาก็ไม่มีใครเห็นอะไรเลยพี่ครับผมเรื่องแรกสายแรกคืนนี้นะครับเป็นสายของคุณพีมาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณพีสวัสดีครับพี่พี่ออสครับครับผมคุณพีฟังอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่สาทรครับอยู่สาทรนะครับอันนี้จะบอกว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์หลอนก็ใช่เป็นประสบการณ์เกือบจะพระก็ใช่นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนนใช่ครับคุณนายครับเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณพีคือเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ6ปีกว่า7ปีครับคือตอนนั้นผมไปบวชเนนที่วัดนึงคือผมรู้สึกอยากจะไปบวชก็ไปบวชเนนจนถึงภาคฤดูร้อนนะครับใช่ครับแล้วคือผมก็บวชมาตอนนั้นผมบวชมาประมาณได้3 4เดือนนะครับแล้วทีนี้ก็มีเนนรุ่นน้องครับเขามาบวชคือเคยเรียนด้วยกันนะครับตอนประถมเขามาบวชเนนได้พอบวชอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งผ่านไปหลายวันจู่ๆเขาก็เกิดอาการแบบแปลกๆครับเหมือนเห็นนู่นเห็นนี่อะไรภายในวัดเนี่ยครับใช่ครับแล้วคือส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่แล้วผมก็บอกโอ้เนนไร้สาระมันไม่มีอะไรหรอกในวัดพอมาเจออะไรอ่ะผมก็พูดไปนู่นเลยพอทีนี้มันข้ามวันไปครับตอนประมาณสักสี่โมงคือพระอาจารย์เนี่ยเขาก็ให้ไปรดน้ำต้นกล้วยที่ป่าช้าเก่าเพราะเขาล้างไปแล้วเขาปลูกต้นกล้วยไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังมีลงศพอะไรต้นไม้เก่าอะไรลงเหลืออยู่บ้างคือผมก็แยกเขาไปนะครับแยกรถต้นกล้วยไปเขาก็แยกไปอีกที่หนึ่งผมก็ไม่รู้เขาแยกไปไหนเหมือนกันพอช่วงประมาณสักหกโมงกว่าเขากลับมาแล้วอาบน้ำอะไรกันเสร็จเรียบร้อยอยู่เขานอนอยู่ก็ลำขึ้นมาตั้งขาขึ้นมาแบบตั้งขาตั้งมือลำขึ้นมาสวยสวยมากผมก็เอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยผมก็เรียกหลวงพ่อลงมาดูเขาบอกสงสัยจะโดนแล้วล่ะเออเขาจะโดนอะไรไม่เย็นยังดียังล่าเริงอยู่เลยอยู่กันมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วยังไม่เห็นเป็นอะไรแล้วเขาก็พอลำเขาไม่ได้ลำอย่างเดียวเขาคือเขาพอเขาลำเขาค่อยลำแบบไม่ได้ค
ือเขานั่งนอนอยู่เขาก็อยู่เขาทั้งฉากที่มาลำได้แล้วก็ร้องเสียงแบบเสียงแบบเสียงแบบแหลมแหลมมาร้องขึ้นมาแบบเนี้ยอยู่กับพัดใหญ่เลยไอ้ที่อยู่เขาก็หลับไปตื่นมาผมก็ถามเมย์เป็นอะไรเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเขาไม่บอกว่าเขาไปทำอะไรมาพอพักเรื่องพอสักพักผ่านไปแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนกันหมดเอาอีกแล้วเขาเป็นอีกแล้วเพราะผมได้ยินเพราะว่าเขาอยู่กุฏิเนี่ยมันเขาคือติดกันเลยคือผมได้ยินว่าเขาเป็นอะไรผมก็ไปดูก็คือทีนี้เอาอีกแล้วลำเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็ร้องเสียงเหมือนเดิมจนเขาทนไม่ไหวกันแล้วคืออยู่ก็มาลำแล้วก็มานอนลำตรงหน้าพื้นหน้ากุฏิเลยจนเรื่องมันไปถึงพระอาจารย์ตอนนั้นก็ดึกแล้วครับสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มพระอาจารย์เขาก็เดินเข้ามาดูคือก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาดูเนี่ยคือหลวงน้าองค์นี้เขาก็เอาเป็นพระหลวงพ่อที่เขาเคยมันก็เป็นเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อองค์เก่าก็มาแปะแล้วก็มาท่องก็ไม่หายเขาชี้ไปนู่นไปนี่ตั้งฉากลำในขณะที่ท่านอนคือก็ยังลำท่าลำสวยเลยคือหมายถึงนอนอยู่แล้วก็ลำใช่ไหมใช่ครับนอนใช่ครับนอนกับพื้นแล้วก็แบบตั้งฉากลำขึ้นมาใช่ครับทำมือจีบลำขึ้นมาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่อะไรก็ไม่ตื่นอย่างนี้เหรอใช่ครับคือแล้วก็ถามว่าเป็นใครเนี่ยมาเข้าก็ได้ยังไงอ่ะหลวงตาเขาก็ถามเขาเป็นเนรอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยมาเข้าเขาทำไมมันบาปนะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแข้งนะก็ยังลำอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนเหมือนกันสุดท้ายพระอาจารย์มาถึงหน้าไปถือไม้ตะโพนของเขามานะเขาก็มาเรียกเน้นเป็นอะไรพาเขาก็นิ่งจนพระอาจารย์เขาบอกว่าให้อุ้มมาที่กุฏิเขาอุ้มมาที่กุฏิอาจารย์เลยเราอุ้มไปก็ไปนั่งอยู่ในนั้นอาจารย์เขาก็ถามว่าเป็นใครบอกสืออยู่ที่ป่าช้าผมเขาพูดเขาว่าสื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจังหวัดไหนครับเขาบอกว่าสื่อเนี่ยไปเดินเหยียบเขาบอกแล้วไปเดินเหยียบตรงไหนเขาบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นหรอกสื่อว่ามาเดินเหยียบเราโกรธเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนอย่างเงี้ยจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะเขาบวชเขาเป็นเนรคือพอสุดท้ายก็เขาก็ตีไปสามครั้งพระอาจารย์ก็ตีที่ก้นไปสามครั้งมาไว้ก็บอกให้ออกใช่เขาก็บอกให้ออกไปอย่ามาอยู่มันบาปมาทำร้ายเขาทำไมแล้วเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งครับพี่คิดว่าเขาออกไหมถ้าจะไม่ออกก็ยังไม่ออกแล้วเขาก็หัวเราะขึ้นมาเลยอาจารย์เขาบอกเนี่ยยังแกล้งนะยังไม่ออกนะจนเขาก็ห้องคาถาอะไรก็ทันยาวผมก็นั่งดูข้างหน้าปกติก็นั่งดูครับผมก็ไม่รู้เขาท่องอะไรเหมือนกันเขาก็แตะลงไปที่ก้นเบาๆแต่ที่เชื่อไหมไม้ตะพุดเนี่ยแตะที่ก้นลงไปเบาๆอ่ะเป็นรอยแดงขึ้นมาแบบแดงมากปกติเนี่ยที่ผมเคยโดนเขาตีเนี่ยคือเขาต้องตีแรงมากมันถึงจะเป็นรอยแดงจ้ำได้ขนาดนั้นเขาก็ตีลงไปตีแบบคือแตะเบาๆนี่แหละแตะให้รู้ว่าอาใจลงไปแล้วแล้วก็ท่องตีเสร็จก็ออกเลยหลังจากนั้นก็มีตรงนั้นก็คือไม่ได้จะติดแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่เคยเห็นไม่เคยเชื่ออะไรเลยคือมันภาพขึ้นมามันเห็นผู้หญิงใส่ชุดแบบชุดสักสบายอะครับสมัยเก่าแล้วอะคือดูว่ามันสมัยเก่าแล้วไม่ใช่เหมือนที่เราเคยเห็นในทั่วไปอะครับใส่ชุดสบายมีชาดาทำใหม่เก่าคือเก่าทั้งตัวแล้วหน้านี่เขียวมากเขียวเหมือนแบบสีเขียวเลยอะคือขึ้นมาแบบคือน่ากลัวเลยอะผมทำอะไรไม่ถูกเลยเดี๋ยวนะคุณพีครับพออาจารย์ท่านเอาไม้สะโพดจี้ในรุ่นน้องเนี่ยใช่ครับครับแล้วกลับกลายเป็นคุณพีเองที่เป็นคนเห็นภาพใช่ครับทันทีเลยเหรอคือเห็นเลยคือผมเดินออกมาคือเห็นเลยครับเพราะผมพอหลังจากตีแล้วเนี่ยคือหน้าที่น้องมันกลัวไงพี่เราก็เดินออกมาอยู่ข้างนอกแล้วคุณเห็นตรงไหนตรงไม้เห็นคือหน้าข้างหน้าวิติเลยครับเห็นเขาเดินออกมาอย่างเงี้ยเหร
คือเห็นเป็นยืนเป็นหน้าออกมาแล้วก็เป็นชุดสบายครับแต่ผมไม่เห็นท่อนล่างนะแล้วสักพักนึงเขาก็หายไปนาทีนั้นผมช็อกเหมือนกันนะคือทำอะไรไม่ถูกจริงคือมันอึ้งอะที่มันในชีวิตมันไม่เคยเห็นเลยอะแล้วพอมาเจอก็เลยว่าเห็นพอก็มานั่งคุยกันกับเขากับอาจารย์ว่าตรงนี้เขาเป็นใครเหรอบอกเขามาได้ยังไงหรือเขาเข้าเมนมาได้ยังไงประตูวัดก็มีสิ่งอยู่สองเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นองค์เลยดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่หน้าหรือประตูเนี่ยแล้วก็มีทั้งพระอาจารย์องค์เก่าอะไรคือเขาก็ไว้ที่ตรงนั้นว่ามันคือผีสัมภเวสีเข้าไม่ได้แน่นอนครับทั้งเจ้าที่อะไรที่เฝ้าอยู่ตรงศาลที่ในวัดก็ไม่สามารถเข้าได้ครับแล้วเขาเข้ามาได้ไงครับอาจารย์ครับอาจารย์เขาบอกว่าเขาแปลกมาเอาเลนองค์เนี้ยที่ไปเหยียบเนี่ยจิตเขาอ่อนมากเขาอยู่ๆเขาก็ไม่สบายจิตเขาอ่อนเขาก็เลยตามเข้ามาได้ก่อนที่จะเป็นเขาก็ผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้คือเป็นขนลุกแบบกลัวมากที่อยู่ก็ลำขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แค่แล้วมันยังไม่จบแค่นั้นนะพอกลับมานอนอยู่เนี่ยกลับให้ไปนอนกุฏิคือตอนแรกเขาจะให้มานอนกับผมเพราะว่าให้นอนเป็นเพื่อนกันเผื่อมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กลัวผมไม่เอาหรอกหลวงพี่ให้เขาไม่นอนกุฏิเขาคนเดียวเถอะพระก็มีอยู่เต็มหัวนอนอ่ะเพราะในทีนี้เป็นเสือแล้วเป็นไงนะเป็นเสือแล้วครับทีนี้ไม่ลามแล้วพอกลับมานอนเป็นอีกเหรอเป็นอีกครับกลายเป็นเสือแล้วทีนี้คือทำมือขึ้นมาแบบขยุ่มแบบตอนแรกผมคิดอะไรคราวนี้มันจริงหรือมันแกล้งเนี่ยอยู่กันสองคนด้วยก็เลยมาจับดูแล้วเสียงแบบขู่เสียงเสือขึ้นมาเลยอ่ะคือพี่ผมแยกผมก็แยกได้นะว่าคนที่มันแกล้งทำเป็นเสียงเสือกับเสียงเสือจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงคือเขาคำรามขึ้นมาแบบอยู่แบบนั้นอ่ะพอพักนึงผมก็เปิดเพลงแบบเป็นมนต้องมนให้เขาฟังเขาก็เงียบไปสงบไปหลับตื่นมารุ่งเช้าจับเขาให้ศึกเลยครับทำไมอ่ะเขาบวชต่อไม่ได้แล้วแบบนี้คือเขาเหมือนน่าจะรับสภาพตรงนั้นไม่ได้เพราะที่นี่คือเยอะมากแล้วเขาจิตอ่อนที่เขาให้มาบวชเนี่ยพอเขากล่าวว่าจะให้หนีจากตรงที่บ้านเขามาเพราะที่บ้านเขาไม่เป็นร่างทรงแต่มันไม่ใช่ตรงที่แบบสูงส่งมาอยู่กับเขาครับเขาดันไปรับขันมาเด็กนี่นะเขาใช่ครับคืออายุน้อยกว่าผมตอนนั้นครับตอนนี้ผม20ตอนนั้นก็64ก็ตัวมา10กว่า14 5ได้34เนี่ยเขาก็เด็กกว่าผมอ่ะก็ไปรับขันเฉยเลยแล้วทีเนี้ยคือคนที่มาอยู่ที่ร่างเขาเนี่ยคือมันไม่ใช่ร่างทรงสูงทรงแบบเป็นเทพอะไรเงี้ยคือเป็นผีทั่วไปเป็นมาอยู่กับเขามาขอนู่นขอนี่ขออาหารขออาหารขอสิ่งที่มันแบบมันไม่ใช่อ่ะครับเขาก็เลยมาหาพระอาจารย์นี่ครับคือให้มาบวชก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับจนพอเรื่องนี้ผ่านไปได้ประมาณครึ่งปีก็มีหมอที่เขาผมเขาก็น่าจะรู้จักกันนะว่าเขาก็ดังอยู่แหละเขาก็ไปเรียกมาให้คือเอาของที่บ้านของเนรรุ่นน้องผมเนี่ยที่เขาฝึกไปแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งที่วัดแห่งหนึ่งหมดเลยเพราะว่าอยู่กันไม่ได้เพราะว่าใช่ครับคือถอนของที่มีร่างทรงทุกอย่างกูของที่บ้านมีอะไรบ้างอ่ะโคหลายอย่างครับเทพทั้งเทพอินเดียกุมารทองพวกทรงพวกแก่คือมั่วไปหมดไปเยอะมากครับแล้วที่มาเข้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบเทพสูงไงครับคือเป็นผีเล่ร่อนที่ว่ามาขอมาอยู่กับเขาเนี่ยแล้วร่างกายเขาโทรมลงทุกวันแย่ลงทุกวันทุกวันนะจนพ่อกับแม่เขาสงสารเนี่ยลูกเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยให้หมอที่เขาองค์เนี้ยเขาก็มาทำให้แล้วเอาของไปทิ้งหลังจากเหตุการณ์ก็แอบเป็นปกติเขาก็เป็นปกติกลับไปเรียนได้เหมือนเดิมใช่ครับตอนนี้ก็ยังเจอหน้ากันอยู่ไหมก็ถ้าผมกลับไปที่นครปฐมครับผมก็เจอบ้างนะตอนนี้แต่เห็นว่าไม่ได้เรียนแล้วช่วยที่บ้านทำงานอะไรเงี้ยครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับวัดไหนบอกที่วัดได้ใช่ไหมครับอันนี้สั้นๆ
หลวงพ่อยังอยู่ไหมอยู่ครับผมหลวงพ่อองค์นี้ยังอยู่วัดอะไรเอาพูดมาเลยวัดราชสายครับวัดราชสายนะครับเพื่ออำเภอฮะครับคือองค์นี้เขาดุมากผมบวชโดนเขาโดนเขาตีบ่อยมากจะไปบวชมา20พรรษาไม่เคยเจอเนรองค์ไหนโดนเท่านี้เผื่อเพื่อนๆจะแวะไปกล่อมไปกราบไงอำเภออะไรได้กราบท่านได้ครับอำเภอแม่งแสนครับกำแพงแสนนะอ๋อใกล้ๆแค่นี้เองนครปฐมใกล้ๆครับคือองค์นี้เขาก็โอเคครับเก่งมากเขาเข่งมากครับโอเคแวะไปกราบได้ครับครับผมขอบคุณครับคุณพีก็ถือเป็นอาจารย์คุณพีแล้วเดี๋ยวบวชพระก็บวชที่นี่ป่ะฮะบวชพระเดี๋ยวบวชที่นี่ครับประมาณปีหน้าครับโอ้อนุโมทนาโยมเอ้ยอนุโมทนาคุณพีไปกี่เดือนครับผมโอเคครับผมครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่สองนะครับสายของคุณเบลคุณเบลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบลฟังอยู่แถวไหนนนทบุรีค่ะนนทบุรีนะครับใช่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่กรุงเทพค่ะที่กรุงเทพนะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าไม่ต้องระบุชื่อห้างเขานะได้ค่ะเดี๋ยวงานจะเข้าพี่ป๋องค่ะโอเคเรื่องราวเป็นยังไงเชิญฮะคุณเบลค่ะก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะนิดนึงฮะแล้วก็อาจจะเล่าเร็วไปนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นค่ะไม่ไรเราคุยกันเล่าสู่กันฟังค่ะก็คือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยคือหนูเนี่ยไปสมัครงานร้านอาหารญี่ปุ่นที่หนึ่งค่ะใช่แล้วสาขาที่หนูจะเลือกลงเนี่ยก็คือสาขาของห้างที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะครับแต่ว่าตอนที่หนูไปสมัครเนี่ยคือเขาอ่ะยังก่อสร้างเนี่ยคือยังทำอยู่อะค่ะยังปรับปรุงอยู่ยังทำไม่เสร็จแต่เขาอยากจะให้เราเนี่ยไปฝึกงานหรือว่าทดลองงานก่อนเพื่อที่เวลาที่สาขาตัวเนี้ยเปิดนั้นเนี่ยเราจะได้มาทำเป็นเลยคือไม่ต้องรอที่ไม่ต้องคือเราจะได้ไม่ต้องแบบไปทำในวันที่ร้านเสร็จแล้วแล้วเราทำงานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ไปฝึกงานที่นั่นอีกสาขาหนึ่งได้แค่เดือนหนึ่งแล้วอีกเดือนหนึ่งก็เลยมาสาขาใหม่ค่ะก็คือมาวันแรกเนี่ยก็คือร้านจะเล็กมากเพราะว่ามันบล็อกเนี้ยมันเคยเป็นร้านเก่าของร้านอะไรหนูไม่ทราบนะคะมาก่อนแต่ว่าพอหนูไปที่ร้านเนี่ยเขาแบ่งครึ่งเพื่อที่จะให้อีกร้านหนึ่งเนี่ยมาลงด้วยก็คือเป็นสองร้านแต่ร้านของหนูนี่คือจะเล็กมากและทีเนี้ยวันแรกที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วก็เปิดบริการเนี่ยก็คือปกติค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วพอหลังจากนั้นมาประมาณสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ที่เขาทำครัวค่ะทำพวกของทอดอยู่ในครัวเนี่ยเขาจะต้องกลับบ้านช้าสุดก็คือเวลาปิดร้านเนี่ยเขาจะต้องทำความสะอาดครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเป็นคนปิดร้านใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยคุยกันอยู่หลังร้านก็คือหนูจะขอเล่าร้านบอกรายละเอียดร้านนิดนึงนะคะครับก็คือเข้ามาในร้านเนี่ยก็คือจะเป็นโต๊ะอาหารของลูกค้าปกติซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่องให้สำหรับพนักงานเข้าไปทำงานเช่นจะเป็นห้องครัวห้องเตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเข้าประตูไปปุ๊บเข้าประตูพนักงานไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นช่องแรกซ้ายมือจะเป็นช่องยาวเข้าไปช่องเนี้ยจะเป็นที่แบบเตรียมอาหารนะคะสำหรับรอสำหรับเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วพอเราเดินเข้าไปอีกช่องนึงเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันเลยนะคะเดินทางเข้าไปอีกช่องนึงซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นพวกครัวเป็นทำครัวเป็นพวกเตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตรงเข้าไปอีกก็ซ้ายอีกก็จะเป็นพวกที่เตรียมของพวกหั่นผักการทำสลัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นที่ล้างอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วทีเนี้ยพี่เขาเนี่ยอยู่ซอยกลางก็คือซอยกลางทำครัวนะคะเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคนพูดกันคุยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่หลังสุดเลยซอยหลังสุดใช่ทีเนี้ยเขาก็แปลกใจว่าใครมาพูดกันหรือว่าจะเป็นร้านข้างๆซึ่งที่ข้างเนี่ยเขาน่าจะทำตัวกันได้หนาอยู่นะคงจะไม่ได้แบบทำให้เราได้ยินอะไรง่ายขนาดนั้นแล้วเขาก็แปลกใจทีนี้เขาก็มาเล่าให้พนักงานในร้านอยากฟังซึ่งหนูเนี่ยก็เป็นคนที่กลัวผีมากแบบที่สุดในโลกอ่ะกลัวมากๆก็พอได้ยินมาก็เลยแบบเริ่มคิดแล้วว่าคือเริ่มสังเกตกับตัวเองว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วพอดีว่ามันก็มีเหตุการณ์ถึงคืนเช้าวันนั้นเนี่ยหนูไปเปิดร้านก็คือเปิดร้านเนี่ยต้องไปก่อนห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเปิดบริการหนูต้องไปเตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนั้นไปปุ๊บเนี่ยหนูก็เข้าไปซอย
ซอยซ้ายสุดเลยคือซอยที่3เพื่อที่จะหันผักแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นร้านเลยค่ะกายก็คือเหมือนเดินคุยกันอะไรมาเงี้ยหนูก็แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยมาเปิดเตาทอดกายทีนี้หนูก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าพี่คนทำวันนี้เขาจะมาแล้วแต่ปกติเขาไม่น่ามาเช้าแต่หนูก็ทักไปว่าอ้าวมาแล้วหรออะไรเงี้ยทำไมวันนี้มาเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงใครตอบมาซึ่งหนูอะอยากจะเดินออกไปดูเลยแต่ว่าคือหนูยังหันผักอยู่ก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหันผักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินออกไปดูพอหลังจากทำมาเสร็จแล้วเนี่ยหนูเดินออกไปดูเนี่ยคือยังไม่มีใครมาเลยค่ะเพราะมันยังไม่ถึง10โมงอ่ะก็คือยังไม่มีใครมาใช่ทีนี้ก็เลยหนูก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าน่าตัวเองน่าจะโดนหรือไม่ได้ก็อาจจะได้ยินเสียงคนข้างนอกเดินก็ได้แต่ซึ่งห้างยังไม่เปิดอะค่ะพี่มันก็น่าจะไม่มีใครเดินพูดคุยอะไรกันเสียงดังขนาดนี้แต่มันมีเสียงเตาทอดด้วยใช่ไหมใช่เป็นเสียงมันเป็นเสียงบิดหัวเตาอะค่ะบิดน้ำปุ๊บเพื่อให้เตามันเปิดใช่ค่ะแตกอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เป็นเสียงทีเดียวนะคะแตกอย่างเงี้ยทีเดียวกายทีนี้หนูก็เลยคิดว่าโดนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าหนูเป็นคนที่กลัวแล้วก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบคิดมากเยอะกายก็เลยยังไม่เล่าให้ใครฟังแล้วพอเรื่องเนี้ยก็เริ่มหนาหูขึ้นพวกพี่ที่ปิดร้านหรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเขาเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นคนมาเปิดร้านบ่อยกว่าหนูเพราะหนูเนี่ยจะเข้าประมาณ10ล้านอะไรอย่างนี้มากกว่าคือพี่คนเนี้ยเขาก็มาเล่าให้หนูฟังเริ่มมาเล่าหนูฟังแปลกๆแล้วหน้าสีหน้าก็ไม่ค่อยดีค่ะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้ยินเหมือนคนทำอะไรอยู่ข้างหลังซอยที่สามอะค่ะคือซอยสายสุดใช่ตลอดเลยแล้วเขาก็ท้าปกว่าแบบเนี่ยใจที่สั่นคือเขากลัวมากเขาบอกอย่างนี้แล้วหนูก็เลยบอกว่าเออหนูก็เลยเป็นคนชอบเมาอยู่แล้วก็แบบเหมือนกันหนูก็ได้ยินประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มน่าเสียแหละแต่ว่าก็ยังไม่พูดอะไรมากและเรื่องเนี่ยก็เริ่มถึงหูผู้จัดการถึงหูผู้จัดการผู้จัดการหนูเขาน่าจะนับถือแบบศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธอะค่ะครับเขาก็เลยบอกหนูว่าไม่น่าจะมีหรอกมั้งอย่าคิดมากเลยเพราะเดี๋ยวคืนเนี้ยเขาจะต้องเฝ้าช่างเหมือนกับว่าร้านหนูเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเวลาช่างมาซ่อมเนี่ยจะต้องมาซ่อมหลังจากที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยปิดบริการแล้วทีนี้คืนนั้นที่เขาเฝ้าเนี่ยช่างก็พูดตลอดเลยว่าได้ยินเหมือนมีคนคุยกันอยู่ซอยที่สามค่ะคือพอหลังสุดใช่ช่างก็มาเล่าผู้จัดการฟังแล้วทีนี้ก็ผู้จัดการยังไม่บอกพนักงานนะเพราะว่ากลัวเพราะว่าเราต้องปิดร้านดึกอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วมีคืนที่พีคที่สุดเลยเนี่ยที่มันพีคที่สุดเลยเนี่ยคือว่าคืนนั้นเราต้องประชุมร้านกันคือทุกเดือนเนี่ยเราผู้จัดการจะต้องเรียกพนักงานทุกคนประชุมร้านแล้วพอหลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ยเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่ามันจะไม่ไหวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงมีคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นคือเกือบทุกคนที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นล็อกสุดท้ายของร้านที่ใช่ค่ะใช่เป็นล็อกสุดท้ายคือข้างในสุดแล้วทีเนี้ยผู้จัดการก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องคืนนั้นที่มาเฝ้าร้านช่างก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอประมาณนี้เหมือนกันแล้วหลังจากที่เราคุยกันเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะของเป็นพวกคือของในห้างมันจะเป็นพวกสแตนเลสอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันร่วงมากระทบบนพื้นแบบเสียงแบบดังกาวมากเลยแค่ไม่ใช่แค่ร่วงลงมาดังมากทีเนี้ยพวกหนูก็คนหัวลุกกันเลยที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอวะแล้วมันร่วงลงมาได้ไงอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปพอทีนี้ก็เลยชวนกันเข้าไปนะคะพี่ผู้ชายเขาก็เป็นคนเดินนำเข้าไปก่อนสรุปไปดูที่หลังร้านไม่มีอะไรร่วงเลยค่ะพี่อ้าวใช่คือเหตุการณ์เนี้ยหนูไม่ได้คิดไปเองแน่นอนเพราะว่าทุกคนในร้านทุกพนักงานทุกคนที่ไม่ว่าจะเข้ากะเช้ากะบ่ายกะดึกเนี่ยทุกคนต้องมาประชุมกันหมดแล้วในเวลานั้นทุกคนได้ยินกันหมดรวมถึงผู้จัดการด้วยคืออารมณ์ไอสแตนเลสภาชนะนะในร้านคือถ้ามันตกมันจะดังมากนะใช่ดังมากแหละก็คือทุกคนได้ยินหมดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะล่วงหลายอันด้วยแต่ล่วงเยอะเลยแต่พอเดินไปดูแล้วคือมันมีค่ะพี่ใช่แล้วคือแล้วช่วงนั้นเนี่ยทางร้านหนูเนี่ยเขาจะเปิดเป็นพวกเพลงสากลเนี่ยให้ลูกค้าฟังเวลาทานอาหารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะเป็นเพลงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ทางร้านก็จะเปลี่ยนจากเพลงสากลที่เป็นเพลงธรรมดาเนี่ยมาเป็นพวกเพลงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเพลงนั้นในพวกเพลงคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีท่อนนึงที่มันจะร้องแบบเหมือนแบบหอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงในเพลงนะคะพี่ทีเนี้ยคือหลังจากที่ห้างปิดเนี่ย
หนูมาตรการของทางร้านเนี่ยจะต้องปิดเครื่องเสียงเลยจะไม่เปิดเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่าเรายังเปิดบริการอยู่ก็ปิดเครื่องเสียงเลยแต่พอหลังจากที่ของมาล่วงเนี่ยอยู่ดีเพลงมันก็ดังขึ้นมาเองดีเป็นท่อนที่แบบโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วดังขึ้นมาดังมากใช่แล้วทุกคนก็มองแบบมองตากันเลิกรักเลยอะคือหนูคือเขาอะก็ยังประชุมกันไม่เสร็จนะแต่หนูกับพี่อีกคนหนึ่งที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์เนี่ยก็บอกก็คุยกันว่าอยู่ไม่ไหวแล้วอะจะต้องกลับก็คือไม่ขออยู่แล้วอะไรเงี้ยคือใครจะอยู่ก็อยู่กันไปหนูจะขอกลับแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็หนูก็กะว่าเดี๋ยวรอพี่อีกสัก 2-3 คนไหมจะได้ลงลิฟต์ไปพร้อมกันก็คือห้างแห่งเนี้ยคือมันจะยาวมากลิฟต์ที่มันจะเปิดใช้บริการในเวลาที่เขาปิดบริการแล้วค่ะจะมีอยู่แค่ตัวเดียวซึ่งหนูจะต้องเดินไกลมากที่จะไปถึงลิฟต์ตัวนั้นน่ะแล้วหนูก็กลัวแบบเพราะมันมืดหมดแล้วอะค่ะห้างเขาปิดไฟร้านทุกร้านเขาปิดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ต่อเราก็ทนกับเสียงทนกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเดินกันออกมา2คนกับพี่คนที่กลัวผีเหมือนกันนะคะระหว่างทางเดินมาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนแบบคือห้างอะนะคะที่เสียงมันจะสะท้อนอะเวลาทุกอย่างเงียบหมดแล้วอะอยู่ในที่โล่งก็ได้ยินมันเสียงท้อแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาตลอดเลยในระหว่างที่เดินจะไปลงลิฟต์อะค่ะเสียงยังไงนะเป็นเสียงแบบเฮ้ยเป็นเฮ้ยอะไรเงี้ยเหมือนเรียกเราอย่างเงี้ยเหรอขนลุกหนูไม่แน่ใจว่าเรียกไหมอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเสียงเหมือนคนคุยกันเนาะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียงก็จะสะท้อนแบบมาเนี่ยคือมันไม่ได้มาอยู่ในระยะใกล้นะคะน่าจะอยู่ไกลแต่ว่าเสียงมันสะท้อนมาใช่ค่ะแล้วพอคืนนั้นหนูก็กลับบ้านไปปกติพอเช้ามาวันนั้นอะพี่คนที่เขากลัวผีมากเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็มาพูดกับหนูว่าเดี๋ยวเขาจะลาออกแล้วหนูก็งงว่าเอ้าลาออกเรื่องอะไรเพราะว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันเพราะเป็นเด็กใหม่เหมือนกันนะคะที่มาอยู่สาขาใหม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าพ่อแม่จะให้กลับไปช่วยงานที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่น่าจะไม่ได้ทำแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่หนูคุยกับเขาที่เขามาทำแรกๆเขาก็บอกว่าเขาน่าจะมาอยู่ยาวเพราะว่าเขาต้องมาเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยที่นี่หนูก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงออกแต่เขาบอกสาเหตุนี้มานะคะใช่แล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยหนูก็พยายามจะถามพวกแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตีซีกับเขาอะนะก็พยายามจะถามว่าที่ก่อนจะเป็นร้านของหนูเนี่ยมันเขาเป็นร้านอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะหนูอยากรู้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นร้านอาหารเหมือนร้านอาหารจีนมาก่อนค่ะเป็นเหมือนอาหารจีนมาสเตอร์คาร์อะไรเงี้ยแล้วเขาร้านเนี้ยมันไม่ได้เป็นร้านในเครือบริษัทคือเวลาเขาจ้างลูกน้องเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดสัญชาติอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาบอกว่ามีพวกต่างด้าวอ่ะมาทำงานเสิร์ฟเยอะ ใช่ซึ่งหนูก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวอะไรไหมแต่ว่าเขาบอกมาประมาณนี้นะคะใช่ว่าเป็นพวกต่างด้าวเนี่ยมาทำที่นี่เยอะแล้วเหมือนกับว่าน่าจะขายไม่ดีหรือไปไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยเซ็งไปแล้วก็เลยกลายมาเป็นร้านสองร้านไม่ใช่มีใครฆ่ากันตายอยู่ตรงนั้นนะใช่อันนี้หนูก็ไม่ทราบจริงเพราะว่าห้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นใจกลางเมืองแล้วมันก็ใหญ่แล้วมันก็เก่ามากอายุมันก็นานมากแล้วอะแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยหนูอะพอก่อนคือช่วงเวลาที่ใกล้ห้างมันจะปิดพนักงานเขาจะประกาศแหละว่าอีก10นาทีห้างจะปิดแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็จะเจอยามลุงคนเนี้ยตลอดเลยเวลาเขาจะเดินผ่านร้านเหมือนเดินตรวจเหมือนเดินเชิญลูกค้าออกทางประตูนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะ หนูก็จะเห็นก็แต่พอหลังจากที่มันเกิดเรื่องพวกเนี้ยขึ้นคนพูดอะไรกันเยอะๆเนี่ยลุงคนนั้นหนูก็ไม่เห็นอีกเลยทำไมอ่ะคือไม่หนูก็ไม่ทราบนะหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนรปภ.บ่อยยามบ่อยอะไรเพราะว่าที่หนูไปอยู่มา3เดือนเนี่ย หนูแต่เดือนเนี่ยรปภ.ไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะแต่เขาอาจจะแบบย้ายไปอยู่จุดนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้แต่ว่าที่หนูเห็นมาใน3เดือนเนี่ยจะไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูคิดนะมันมีเพราะว่าห้างเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบห้างสรรพสินค้าแนวใหม่อะไรมากค่ะมันก็จะมีพวกร้านเพชรร้านทอยร้านทองเยอะมากในชั้นที่หนูขายอาหารอยู่นะคะจะมีเสริมสวยด้วยมีทำเล็บมีนวดอะไรอย่างนี้หมดแล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงพวกกุมารนางกวักอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยคือเราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะ
เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละแล้วคุณเบลชมแล้วพอหลังจากเกิดเรื่องนั้นมาได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผู้จัดการหนูก็โดนเปลี่ยนใหม่อีกทำไมอ่ะเป็นหนูก็ไม่ทราบค่ะผู้จัดการคนนี้อยู่ดีๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอลากลับไปคือเขาไม่มีสามีเป็นฝรั่งนะคะเขาบอกเขาจะขอลากลับไปหาสามีเขาที่พัทยาก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะขอลากลับไปประมาณวันสองวันแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่พอหลังจากที่เขาลาไปเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการคนใหม่มาเป็นผู้ชายมาแทนซึ่งเราเป็นแค่พนักงานเข้าใหม่อ่ะไปถามอะไรใครก็ไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้คำตอบที่แท้จริงแล้วว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยค่ะใช่แล้วหนูก็มีเฟซบุ๊กของผู้จัดการหนูนะแต่แบบติดต่อไปเขาก็ไม่ตอบกลับ ว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงไม่กลับมาคืออยากจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรงั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้ข่าวอะไรเลยแล้วพอถามจะเป็นพวกแอร์เรียนะคะจะเป็นใหญ่กว่าผู้จัดการอีกเนี่ยเขาจะคอยมาตรวจสาขาเนี่ยหนูก็จะคอยถามเขาว่าแล้วผู้จัดการคนนี้หายไปไหนอะไรเขาก็บอกว่ามีฟาร์มเหมือนกันน่าจะลาออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบลยังทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่าไม่ได้ทำแล้วค่ะคือหลังจากนั้นประมาณกำลังจะเกิดเรื่องเพลงที่ว่ามันดังขึ้นมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์พอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ได้ประมาณสองสามวันเนี่ยหนูก็ได้โดยย้ายสาขาไปอีกข้างหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นนะคะถือว่าเป็นความโชคดีใช่หนูก็เพราะว่าถ้ามันน่าจะดีกว่าแล้วช่วงนั้นเนี่ยหนูท้องด้วยใช่หนูตั้งแบบตั้งท้องอ่อนแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยให้ยายไปช่วยอีกสาขาหนึ่งเพราะสาขาเนี้ยน่าจะไม่ได้หนักเท่าสาขาใหม่ที่เปิดค่ะแต่ตอนนี้คุณพีเองก็ยังทำงานอยู่บริษัทเดิมถูกไหมแต่คนละสาขาตอนนี้หนูก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะออกแล้วใช่แล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลยแล้วพอได้มีโอกาสกลับไปเมื่อปีที่แล้วกลับไปที่ห้างนั้นนะคะคือก็ไปเดินซื้อของแล้วพอเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยคือมันไม่ได้กลายเป็นร้านแล้วอะทั้งสองร้านเลยนะคะที่ว่ามาตั้งพร้อมกันเนี่ยไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่เลยค่ะเปลี่ยนเป็นร้านอื่นหมดแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้ที่แบบมันอยู่ไม่ได้ปะหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพนักงานรุ่นหลังๆเนี่ยน่าหนูก็น่าจะโดนแบบหนูนะเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ซาลงอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องพวกคนคุยกันหลังร้านอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่เคยเจอเป็นตัวเหมือนตัวว่าถ้าหนูเจอหนูคงตายคาร้านไปเพราะกลัวมากรู้พอหนูรู้ข่าวแค่นี้หนูก็พยายามจะไม่กลับบ้านหลังสุดไม่มาร้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบลคิดว่าสิ่งที่คุณเบลและเพื่อนๆได้ยินได้เจอเขาจะเป็นใครค่ะหนูไอ้ที่ว่าเรื่องที่พี่บอกว่าเขามาฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะหนูคิดว่าห้างเนี้ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้น้องแต่อาจจะเป็นไม่ได้แต่เขาอาจจะปิดข่าวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงๆอ่ะแล้วเขาปิดข่าวที่ถือว่าเงียบมากเลยนะเพราะว่าแถวที่หนูไปถามแม่บ้านมาเลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะคะพี่ขนาดเขาเป็นแม่บ้านในห้างใช่แต่หนูว่าหรืออาจจะเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกร้านตามร้านทองเขากราบไหว้บูชาหรือเปล่าก็อยู่คนละร้านอ่ะใช่ก็อยู่คนละร้านอีกอ่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วจะมาหลอกร้านเก่าทำไมอ่ะใช่ค่ะหนูก็ไม่หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาไม่มีกลับดึกเลยส่วนมากก็จะมีแต่ร้านหนูเนี่ยที่กลับดึกแล้วก็มีปัญหาบ่อยมากเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอะไรเงี้ยเรียกซ่อมมาเรียกช่างมาซ่อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยต้องคอยเฝ้าตลอดค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ก็แปลกเนาะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรแล้วมันก็เจอกันทุกคนแล้วก็ใช่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่หนูคิดว่าหนูคงเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันใช่แล้วแหละเพราะว่าหนูมั่นใจเลยว่าคิดเองเพราะว่าอยู่กันทุกคนในร้านนะคะ10 กว่าคนอะพนักงานทุกกะเนี่ยมารวมกันหมดในคืนนั้นค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงของล่วงตกดาวพอเดินไปถึงก็ไม่มีค่ะแปลกจริงโอเคขอบคุณมากค่ะคุณเบลค่ะผมสวัสดีครับสายต่อไปเป็นเรื่องของคุณโน้ตคุณโน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับผมเสียงสุภาพเรียบร้อยเลยคุณโน้ตฟังอยู่แถวไหนเนี่ยตอนนี้อยู่เจริญนครครับอยู่เจริญนครนะครับคุณโน้ตเห็นว่ามีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับผมนะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นยังไงฮะเชิญฮะ
คือเรื่องนี้ต้องเกิดก่อนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธคุณเครื่องรางที่ช่วยชีวิตผมถึงขนาดช่วยชีวิตเลยเหรอต้องใช้คำช่วยชีวิตเลยฮะเพราะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพูดถึงเรื่องเครื่องรางนี้ก็ป้าอ้อนน่าจะรู้จักปลาคิกของหลวงปู่อีที่เป็นรู้ใช่ไหมครับแล้วก็การสักน้ำมันครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันครับผมคืออย่างนี้ฮะจะเริ่มเรื่องตรงนี้เลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมันเกิดขึ้นช่วงผมอายุ17ตอนนั้นผมทำงานเป็นเมสเซนเจอร์อยู่คอยวิ่งส่งเอกสารตามบริษัทนะครับแล้วคือช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมฮะคือพ่อเขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมครับผมก็คือผมก็ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาตรงนี้ฮะเกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องพูดผีเรื่องอะไรเนี่ยครับคือเข้าไปยังตอนนั้นก็เข้าไปศึกษาใหม่ๆก็ยังไม่ได้อะไรมากมายใช่ไหมครับคือทางพ่อเขาก็สักน้ำมันคือเขาเป็นพราหมณ์ครับเป็นหมอธรรมพวกเกี่ยวกับตั้งศาลแล้วก็การทำการคุณไสยดำเพราะมาอาจารย์ผมนี่เขาจะมาทางสายพุทธสายพุทธคุณใช่ไหมฮะเขาก็สักปัทมังสำเร็จที่หลังผมก็คือการสักน้ำมันเป็นยันปัทมังสำเร็จก็เอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมครับน่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็ถ้าผมใช้ชีวิตปกติเรื่อยๆแบบต่อแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมจะค่อนข้างดื่มหนักหน่อยแล้วเวลาวันเสาร์ผมก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแต่แล้วผมก็เป็นคนไม่ชอบพ่อบ้านเวลาไปเที่ยวเพราะว่าแม่ผมเขาไม่ชอบคนกินเหล้าถ้าเกิดว่าได้กินเหล้าเนี่ยเขาจะโกรธแล้วโมโหมากผมก็ต้องอาศัยแบบพอเที่ยวเสร็จก็ไปนอนค้างห้องเพื่อนแล้วมีวันนึงผมไปทานแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนเขาพาเหมือนกับเพื่อนของเพื่อนที่ผมเพิ่งจะรู้จักวันแรกใช่ไหมแต่ดื่มด้วยกันแล้วก็นั่งคุยกันถูกคอตอนใช่มั้ยก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะว่าเขาจะมีอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นน่ะก็คือต่างคนว่าเฮ้ยวันนี้ขอโทษนะครับออสคือแบบคุยกันในภาษาเพื่อนว่าวันนี้กูจะไปนอนบ้านใครดีวะบอกเฮ้ยนอนบ้านเพื่อนก็ได้เพราะว่าวันนี้เมียกูมาเออนอนไม่ได้หรอกแล้วมาเพิ่งจากวันเดียวเนี่ยนะบอกไม่เป็นไรเพื่อนมันอยู่คนเดียวฝากก็เหมือนว่าเขาบอกเขาพูดกับเพื่อนเขาบอกได้เลยได้เพราะเพื่อนเขาเรียกผมว่าพี่เพราะผมอายุมากกว่าบอกได้เลยพี่คืนเดียวอะไรหรอกพี่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์มันหยุดอยู่แล้วใช่ไหมผมก็คืนนั้นผมก็ไปนอนเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วกันบอสอยู่ในแถวย่านเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าแล้วผมไม่ขอเอ่ยชื่ออพาร์ตเมนต์แล้วกันแต่รู้แน่ๆก็คือพาร์ทเมนต์นี้เจ้าของก็เป็นแขกก็เป็นแขกแล้ววันนั้นผมเข้าไปผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรฮะผมก็ไม่ได้ดูซ้ายดูขวาแต่ผมก็ตามขึ้นห้องไปใช่ไหมฮะคืนแรกคือวันนั้นน่ะพอสมัยนั้นน่ะผับมันยังเลิก3 ทุ่มอยู่ใช่ไหมฮะผมก็ไปนอนคืนแรกนอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเสียงคนวิ่งอยู่หน้าห้องวิ่งไปวิ่งมาในเวลา3 กว่าเกือบ4 ฮะวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ใส่ใจผมก็นอนไปพอตื่นขึ้นมาเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่เพื่อนผมตื่นก่อนแล้วส่วนน้องตัวน้องคนนั้นอ่ะเขายังไม่ตื่นใช่ไหมผมก็ลงไปหาซื้อหานู่นหาลงไปหาซื้อของกินแล้วก็ซื้อมาให้เขาแล้วทีนี้จังหวะที่ผมกำลังทานข้าวอยู่บนห้องเสียงนี่ใหม่นะเสียงมันคนวิ่งไปวิ่งมาผมคิดว่าจะเป็นเด็กแถวนี้หรือเปล่าเด็กข้างห้องหรือเปล่าใช่ไหมผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากปุ๊บแล้วทีนี้พอรุ่นน้องเขาตื่นขึ้นมาผมก็ถามเฮ้ยตึกนี้เด็กซนยังเลยวะวิ่งเสียงดังชิบหายเออโทษครับพี่โทษครับโทษนะวิ่งเสียงดังอะไรประมาณนี้ครับบอกเด็กบนนี้ไม่มีนะเขาบอกไม่มีนะเด็กอ่ะเขาบอกว่าเพราะว่าตึกเนี้ยเขาไม่ให้เด็กคนที่มีครอบครัวเขาจะไม่ให้มาอยู่เขาจะไม่ให้เช่าเพราะว่าจะค่อนข้างหนูหูใช่ไหมฮะผมก็เอ้าแล้วเสียงใครวิ่งอ่ะเขาบอกไม่มีบนนี้ใครจะมาวิ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอ่ะแล้วเพิ่นผมไปเห็นที่ชั้นวางของเขาผมไม่รู้หรอกว่าเทพอะไรที่เขาไปเอาอะไรมาผมก็เลยถามว่านี่ยังบูชาอะไรอ่ะใช่ไหมฮะผมก็ถามเขาบอกว่าเขาไปเอามาจากที่สำนักทรงผมไม่รู้หรอกเขาเพราะว่าเขารับอะไรมาใช่ไหมฮะแล้วผมเหมือนกับความที่ผมปากไม่ดีไงไปออสผมก็เลยพูดว่าโอ้ยกูประมาณว่ากูนับถือพระแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลบหลู่ของเองนะแต่เองรู้หรือเปล่าว่าไอ้รับนี้มาสิ่งที่เองรับมาเนี่ยมันเป็นผีหรือเป็นเทพผมก็พูดได้เหตุผลใช่ไหมแย้งเหตุผลแต่ผมไม่รู้ว่าการที่ผมพูดแบบนี้
แล้วผมจะเจอดีอืมสิ่งที่ผมเจอคือผีแขกครับพี่อืมเป็นผีแขกแล้วทีนี้เขาเหมือนกับรุ่นน้องเขาก็พูดผมว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้มึงระวังนะพอเห็นเนี่ยมีคนพูดอย่างเงี้ยแล้วเจอทุกคนอืมผมบอกผมก็เลยพูดปีบว่าก็แล้วแต่เขาละกันเขาน่าจะรู้ว่าเราไม่ได้ว่าเขาหรือว่าอะไรเราไม่ลบหลู่เขานะแต่เราพูดแย้งด้วยเหตุผลใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆอย่างที่ผมคิดครับสิ่งที่ตามมากับเขามันไม่ใช่เทพแต่เป็นผีแล้วคืนแล้วพอหลังจากวันนั้นไปวันเสาร์ถัดไปก็ไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วกลับมาผมก็ไปนอนที่ห้องนี้แหละห้องนอนเพราะว่าห้องเขาค่อนข้างนอนสบายบอกคนตรงๆเลยผมก็เริ่มชอบก็แต่เขาพี่น้องเขาไม่ว่าเพราะว่าเขาก็เหงาอยู่คนเดียวมีเพื่อนมาอยู่ด้วยเขาก็โอเคใช่ไหมแล้วคืนนั้นน่ะกลับมาเวลาเดิมยอดแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่เสียงวิ่งมันผมนอนหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างๆหูพูดอะไรก็ไม่รู้ผมฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ผมจับใจความน่าจะเป็นภาษาแขกพูดแล้วก็หัวเราะฮ่าๆๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นปุ๊บผมขึ้นมานั่งทำสติสักพักผมคิดว่าเราหูฝาดหรือเปล่าแล้วจังหวะที่ผมกำลังจะเอนตัวล้มลงนอนผมได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนทำเพลงอยู่หน้าห้องยอดเสียงผู้หญิงทำเพลงแบบประมาณแบบอะไรประมาณนี้แต่เสียงมันก้องอยู่หน้าห้องไงฮะเพราะว่าตึกค่อนข้างเงียบแล้วทีนี้ผมก็เหมือนกับลุกขึ้นไปดูที่ตาแมวมันไม่มีใครอ่ะแล้วผมก็เปิดประตูออกไปดูมองซ้ายมองขวามันก็ไม่มีใครผมก็คิดว่าคงเป็นข้างห้องก็เปิดทีวีดังหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าผมก็ปิดประตูแล้วจังหวะที่ผมปิดประตูปุ๊บเนี่ยผมก็ยืนคิดสักพักผมก็เลยจะหันหลังกลับไปนอนเหมือนกับมีเสียงที่ผมได้ยินก็คือเหมือนคนดึงก่อนแรงๆอ่ะเสียงคือผมก็ตกใจแล้วผมถอยออกมาอะไรวะพอเสียงเงียบไปปุ๊บผมก็เปิดตาแมวดูอีกทีก็ไม่เห็นใครทีนี้ผมเปิดแล้วเดินออกไปดูเลยเดินไปจนถึงบันไดหนีไฟก็ไม่เห็นใครผมก็คิดว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีแล้วผมคิดขึ้นมาได้ว่าลูกน้องมันเคยเตือนว่าใครที่พูดอย่างเงี้ยเจอทุกคนผมก็เลยคิดเฮ้ยกูโดนแล้วหรอวะแล้วทีนี้ผมก็กลับไปนอนแต่พอกลับไปนอนปุ๊บเหตุการณ์ทุกอย่างปกตินะพี่ยอดแล้วทีนี้วันนั้นเย็นวันนั้นผมกลับไปบ้านนอนบ้านแล้ววันจันทร์ผมทำงานผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะไปส่งเอกสารแถวๆสุขุมวิทแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกนะยอดรถเมย์อยู่ซ้ายมือแล้วรถทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นรถเก๋งแล้วผมประมาณว่าผมจะขับแทรกกลางนะฮะผมเห็นระยะแล้วว่ามันพ้นพอผมขับปุ๊บพอถึงครึ่งพอมอเตอร์ไซค์จนถึงครึ่งคันรถของรถเมย์เนี่ยรถเก๋งคันขวาเหมือนเขาหักพวงมาลัยออกมาเหมือนไม่เห็นผมหรือเปล่าคือเกี่ยวผมแล้วตัวผมนะรถผมไปชนกับรถเมย์อีกทีนึงคือเด้งอยู่สองเด้งฮะแล้วอยู่รถก็ล้มแล้วใช้ความเร็วอยู่นะพี่ตอนนั้นผมคิดจังหวะผมตายแน่แต่ความรู้สึกมันก็ว่าบางอย่างเหมือนกับผมบอกไม่ถูกบอสคือเหมือนกับตัวผมมันพุ่งไปข้างหน้าแต่รถผมอะถูกรถเมย์เหยียบเละเลยแล้วผมนอนอะคือนอนอยู่หน้ารถเมย์คือนิดเดียวนี่ถึงหัวผมแล้วนะแล้วตัวผมเองไม่เป็นอะไรแค่มือถลอกคนก็ลงมาดูกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยเหยียบแล้วแน่นอนทีนี้คนคิดว่าผมตายแน่แล้วที่ลงมาคือคนผู้หญิงคนที่ขับรถเก่งเขารีบลงมาดูเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นอะไรไหมคือเขาว่าเดินปิดปากออกมาเขาคิดว่าผมก็ตายอ่ะใช่ไหมเพราะเจอขนาดนั้นอ่ะเพราะว่ารถได้ยินเสียงคือมันสนั่นนะเพราะว่าเหยียบรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตัวผมอ่ะเหมือนกับกระเด็นไปหน้ารถผมก็ไม่คิดว่ามันไม่คิดผมไม่คิดว่าเราจะรอดนะแล้วทีเนี้ยผมก็คุยกับเขาก็จ่ายค่าเสียหายมาและซากมอเตอร์ไซค์ผมก็เอาขึ้นรถกระบะของตำรวจนะฮะแล้วก็ไปไว้ที่โรงพักตอนนั้นสลบปะถามจริงไม่ครับสติมีครบเลยพี่โอ้คุณเห็นรถเมย์ลอยเข้ามาใส่ตรงหน้าเลยนะคือเอางี้แบบล้อหน้าตรงคนขับด้านขวาที่อยู่ห่างจากหน้าผมอะประมาณ2เมตรอะนิดเดียวเองอะพี่แล้วทีนี้ผมก็คิดเฮ้ยโอ้โหนี่ตะกี้เนี่ยถ้าอีกนิดเดียวนี่ถ้าเขาเบรกไม่ทันเนี่ยขวดเละคาล้อแน่แน่แล้วผมก็กลับไปเล่าเรื่องเนี้ยให้อาจารย์ฟังอาจารย์ที่ถามเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเองได้กลิ่นน้ำมันหรือเปล่าเพราะปกติเวลาที่คือการสักน้ำมันเนี่ยปอดก็จะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีใคร
มีลมเพลมพัดหรือว่าใครทำของใส่ไว้เนี่ยกลิ่นน้ำมันมันจะออกใช่ไหมกลิ่นมันออกเนี่ยเขาจะให้ผมจุดธูปแล้วก็ท่องจิตปิศาจหลังทรงกลับไปหาเจ้าของใช่ไหมฮะไอ้ทีนี้แต่วันนั้นอ่ะคือผมใส่เสื้อคลุมแล้วผมขับรถเนี่ยผมไม่ได้กินอะไรเลยเขาก็นี่ก็คือหนึ่งคุณนะฮะแต่คือบทสรุปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินด้วยพี่ยอดแล้วทีนี้นะเขาหลังจากเหตุการณ์นี้ไปผมก็ไปเล่าเพื่อนในกลุ่มฟังกินเหล้าไปแล้วฟังแล้วก็เล่าไปแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอบนตึกเล่าให้เพื่อนเล่าให้ให้เพื่อนผู้ชายคนนั้นให้รุ่นน้องอะฮะให้รุ่นน้องฟังว่าเฮ้ยเราเจออย่างนี้นะแล้วรุ่นน้องบอกวันนั้นนะพี่พูดอะผมว่าเขาเล่นพี่แน่ๆเลยว่ะแต่ตัวเขาอะคือเขาไม่เห็นหรอกแล้วผมมาเห็นอีกทีหนึ่งตอนไหนรู้ป่ะพี่ออสตอนไหนฮะตอนผมกลับบ้านตอนนั้นนะผมพักอยู่บ้านแม่ที่เจริญนครเหมือนกันนะฮะแต่อยู่แถวๆของศาลแล้วเหมือนกับว่าผมอาบน้ำอยู่ช่วงเป็นวันธรรมดานะครับพี่ออสคือทำงานหลังจากทำงานกลับมาผมอาบน้ำเสร็จผมก็นอนราวๆสามทุ่มแล้วผมก็ดุ้งตื่นมาช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าคือหิวก็จะเป็นชงมาม่ากินแล้วพอผมยกขึ้นมาบนห้องปุ๊บผมก็จะกินอยู่ตรงหน้าต่างแล้วผมเห็นบางอย่างอยู่ข้างล่างเพราะผมห้องอยู่ห้องชั้นสามพี่ออสผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดผมจะเรียกเขาไม่รู้เรียกชุดอะไรนะแต่เหมือนชุดแขกลักษณะผู้หญิงตัวดำปีนะดำเหมือนฐานเอาฐานรูปแบบนี้แล้วดวงตานี่ขาวไม่มีลูกตาดำแล้วมองขึ้นมามองเหมือนตาดุคืนมองเหมือนประมาณว่าโมโหอ่ะประมาณนั้นนะผมเฮ้ยใครอ่ะที่ผมก็ตอนนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีใช่ไหมมีแต่เพจเจอผมก็จะทำไงผมก็วันนั้นก็คุมโปงนอนอย่างเดียวพอคุมโปงนอนปุ๊บเช้ามาปุ๊บผมก็เสร็จทำงานเสร็จผมก็รีบไปหาน้องเขาที่ห้องไปเล่าให้เขาฟังปุ๊บเอาไงดีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพี่แล้วผมก็นึกถึงของที่เขาไปรับมาจากสำนักกูบอกมาว่าผมมาพูดมาว่ากูว่าที่กูเจอตามากับไอ้นี่แน่เลยทีนี้ผมรู้จะทำไงผมก็นึกถึงพี่ชายผมว่าพี่ชายผมเนี่ยเข้าเป็นสายตรงของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงใช่ไหมฮะผมก็เลยไปหาพี่ผมที่ดาวกับน้องไปหาบ้านเขาไปหาเขาที่บ้านแล้วเขาผมก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ให้เขาฟังเขาก็เหมือนเขาเดินขึ้นห้องไปแล้วเขาไปหยิบบางอย่างมาให้ผมแล้วก็เอาสายผูกให้ผมว่าอ่ะผูกติดเอวไว้บอกอะไรอ่ะพี่ประหลักหลวงพ่อขิกติดไว้เถอะเขาบอกอย่างนี้คือผมไม่รู้เหตุผลหรอกผมมารู้เหตุผลเอาทีหลังแล้วเขาบอกว่าถ้ามาอีกนะให้ต้องกันหาเนกหาก้าจบเดี๋ยวเขาก็ไปเองอืมผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นตอนนี้แหละพี่คือคืนนั้นเลยคืนนั้นเขามาแต่วันนั้นน่ะผมถอดไปหลักอาบน้ำแล้วผมถอดไว้แล้วลืมไว้หน้าห้องน้ำลืมไว้หน้าห้องน้ำแล้วตอนจากจังหวะที่ผมนอนผมรู้สึกอึดอัดเหมือนกับคือพัดลมก็ผมไม่ได้นอนห้องแอร์นะฮะเป็นพัดลมแล้วตัวใหญ่ผมรู้สึกว่าพัดลมมันไม่โดนตัวผมเลยอ่ะแล้วผมขยับตัวไม่ได้คืออารมณ์ประมาณแบบเหมือนมีคนยืนบังพัดลมอ่ะยอดแต่ที่ผมลืมตามาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรยืนบังพัดลมครับแต่เขานั่งค้อมตัวผมแล้วมือกดไหล่ผมอยู่สองข้างแล้วก็เป็นผู้หญิงครับผมเห็นชัดเจนเลยเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ใส่ชุดแขกแล้วตาดุมากแล้วพูดอะไรสักอย่างพูดเป็นภาษาแขกอ่ะพูดภาษาแขกผมฟังไม่รู้เรื่องพูดแล้วพูดเรื่องเหมือนลักษณะเหมือนการท่องมากกว่ามั้งท่องอะไรผมก็ฟังไม่รู้เรื่องผมพยายามดิ้นคือดิ้นไม่หลุดอ่ะแล้วผมสักพักนึงผมเพิ่งยืนนึกได้ว่าตลาดขีกอ่ะที่พี่ชายผมให้มาผมพอวางไว้ที่หน้าห้องน้ำพอวางไว้ในห้องน้ำแล้วเอาจะทำยังไงดีผมก็ตั้งใจนึกถึงพุทธคุณทุกอย่างที่ผมมีนะสิ่งที่ทั้งหลายนึกถึงอาจารย์ผมนะผมก็พักนึงมันก็หลุดผมลุกขึ้นมาได้ผมก็เอาไปผมก็วิ่งไปที่หน้าห้องน้ำแล้วก็ผมก็รีบเอามาผูกที่เอวทีนี้ผมก็จับแล้วตั้งจิตตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าตัณหาเนี่ยฮะก้าวจบพอท่องจบเสียงกรี๊ดสนั่นบ้านเลยพี่จริงไงใช่ครับเสียงกรี๊ดสนั่นบ้านเลยแล้วจากนั้นน่ะหายไปเลยไม่เห็นอีกเลยครับพี่แล้วผมก็กลับไปถามพี่ชายว่าเออมันจริงว่ะพี่เบียร์แล้วพี่ชายผมชื่อพี่เบียร์บอกว่าจริงว่ะพี่เบียร์จริงก็บอกแล้วเขามาจริงใช่ไหมบอกใช่แล้วพี่รู้ได้ไงก็เขาตามมึงมาตอนมาหาบ้านตอนหากูที่บ้านน่ะกูเห็นเขาอยู่หน้าบ้านเขาบ้านเข้าบ้านกูไม่ได้กูดึงให้มึงไปเขาว่าอย่างนี้บอกแล้วประหลาดคิดของพูดไม่ใช่เหรอพี่แล้วทำไมผีแขกถึงกลัวเขาบอกว่าฟังนะน็อตประหลาดคิดเนี่ยคนแขกเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิวลึงของพระศิวะเขาต้องเคารพ
าบอกอย่างนี้ผมก็อ๋อมึงเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอ๋อไม่น่าทำไมถึงกลัวเขาบอกว่าไม่ว่าใครก็แต่ที่โดนผีแขกอ่ะมึงตั้งจิตแล้วมึงท่องเนี่ยนะมึงก็ไปเขี่ยเขาว่าหลุดหมดเขาว่าอย่างนี้อันนี้คือแต่คนอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยลองอันนี้แต่ผมอ่ะปฏิหารนี่เคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วคือเกือบตายมาแล้วเนาะทั้งสักเพราะว่าพุทธคุณก็นอกจากกันหานอกจากประหลัดขิกเนี่ยแล้วก็มีการสักน้ำมันที่เป็นยันปฐมังสำเร็จที่อาจารย์ผมเขาสักน้ำมันให้ข้างหลังผมแล้วผมที่ผมรอดตายมาได้น่าจะเป็นสองอย่างนี้แต่ผมเชื่อแน่นอนว่าใช่เพราะว่าคือผมคิดไปคิดมาคือพี่ถ้าเกิดว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่มันล้มตรงหน้ารถเมย์เนี่ยอันนี้ผมจะไม่แปลกใจนะแต่มันล้มระหว่างกลางรถเมย์คือผมกระเด็นไปไกลมากอะแล้วไม่ได้กระเด็นไปด้านข้างคือกระเด็นไปข้างหน้าคือด้วยสภาพนั้นเป็นใครก็บอกเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มตรงนั้นนะตรงกลางยังไงรถต้องทับแกแน่นอนตรงนั้นอย่างน้อยล้อหลังต้องทับแต่ตัวเกรนเบรกข้างหน้าแล้วรถเมย์เบรกทันแล้วผมใส่หมวกกันน็อกเต็มใบริบตอสคิดเอากันถ้าเหยียบเข้ามาไม่เหลือเลยคือหน้าผมไม่เหลือแน่ครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พุทธคุณทั้งหมดที่ผมได้รับจากตรงนี้ครับผมแต่ว่าแล้วทุกวันเนี่ยครับผมก่อนที่จะไปถึงพุทธคุณเราก็ต้องไม่ประมาทนะเพื่อนๆนะครับอันนี้จริงครับเพราะว่าการขับรถขับราเนี่ยจริงๆบางคนผมต้องพูดขอตรงนี้พูดก่อนนะว่าบางคนหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดวงไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ดีหรือเปล่าว่าบางคนขับรถชนเพราะว่าผีหรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วเราต้องคิดในหลักวิทยาศาสตร์ก็ว่าเราขับรถเร็วไหมประมาทไหมใช่ไหมครับที่เหลือต้องคิดก่อนที่เหลือเดี๋ยวไว้ทีหลังที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปพึ่งปฏิหารเอาแต่ว่าตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองก่อนใช่ก็คือการขับรถประมาทต่อให้มีของดีหรือว่ามีพระดีหรือพระคุ้มครองดีถ้าเราประมาทถึงเวลามันก็อาจจะไม่นะใช่นะแต้มบุญหมดครับครับผมแต้มบุญหมดคุณโน้ตแล้วตอนนี้คุณโน้ตใช้อะไรอยู่ตอนนี้เหรอตอนนี้ผมห้อยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าพระอาจารย์ผมท่านเสียไปแล้วปีฝ่าแล้วและเนี่ยผมเพิ่งได้พระทัย7โบสถ์มาแล้วก็มีลูกอมสำริดเอาไว้กันเอาไว้ป้องกันแล้วก็น้ำมนต์พระธรณีสามใหญ่ที่ผมใช้อาบอยู่ฮะครับผมโอเคแล้วก็มีแล้วก็มีหลวงปู่โต๊ะอีกองหนึ่งหลวงปู่โต๊ะพระประดู่ครับผมพาแถวบ้านเลยฮะแถวบ้านเลยโอเคครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณโน้ตครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงเรื่องต่อไปสายของคุณอ้ํามาเรียบร้อยนะครับคุณอ้ําสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมคุณอ้ําฟังอยู่แถวไหนสมุทรปราการครับสมุทรปราการนะทำไมนอนดึกจังอ๋อผมเพิ่งเลิกเล่นดนตรีครับอ๋อเหรอเป็นนักดนตรีเหรอครับผมเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะกีตาร์กับร้องครับโอ้ตัวเอกด้วย ตัวเอกเลยนะครับครับผมประสบการณ์ของคุณอ้ําเป็นเรื่องของประสบการณ์หลอนนะครับผมเรื่องราวเป็นยังไงคุณอ้ําเดี๋ยวผมเกินสถานที่ก่อนแล้วกันครับคือสถานที่ตรงเนี้ยมันจะก็คือว่ามันเป็นสะพานข้ามคลองระหว่างวัดกับซอยนึงสามารถว่าถ้าหลังวัดข้ามสะพานตรงนี้ไปก็สามารถทะลุไปถนนใหญ่ไปห้างได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่ไหนที่สมุทรปราการเหรอฮะใช่ครับผมฮะแล้วผมก็เป็นคนแบบว่าเอาก็เอาตรงๆครับแบบที่ไหนมันหลอนๆเงี้ยๆเนี้ยผมเป็นคนชอบไปแล้วแฟนผมเป็นคนกลัวผีฮะวันนั้นผมก็เลยพาขึ้นสะพานเพื่อจะไปห้างนึงเนี่ยนะครับมันผ่านซอยนั้นพอดีผมก็เลยขี่รถขึ้นไปปุ๊บผ่านซอยนั้นก็เขาก็รู้กันอยู่ครับคือว่าช่วงประมาณห้าโมงหกโมงคนก็เริ่มไม่มีคนนั่งแล้วครับก็ขี่เข้าไปมันจะเป็นช่วงทางตรงผมก็บอกเธอรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีคนผูกคอตายนะโอ้เนี่ยคนเลยไม่ค่อยกล้าผ่านหรอกเพราะมึนๆเนี้ยแฟนผมก็กลัวก็ไปส่งเขาที่ห้างเสร็จแล้วก็ส่งถึงบ้านผมก็กลับมาบ้านเตรียมตัวไปเล่นดนตรีทีนี้ก็จะไปเล่นดนตรีนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกำลังกลับบ้านเนี่ยแหละก็พี่นึกออกไหมครับเวลาสะพายกีตาร์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์รถเรามันหวบมอเตอร์ไซค์ถ้ามันคนมันขึ้นมันจะดังหวบใช่ไหมครับ อยู่ดีมันยวบไปเลยคือแล้วก็ไม่คิดก็กลับบ้านซอยนี้ค่ะข้ามสะพานใช่ครับผมกลับซอยเดิมตอนดึกข้ามสะพานตอนดึกใช่ไหมข้ามสะครับผมกลับมาปุ๊บเข้าบ้านเดี๋ยวผมบอกลักษณะบ้านผมก่อนก็คือว่าพ่อผมเป็นราชการนะครับก็คือมันเป็นบ้านไม้แบบข้าราชการยกสูงนะครับนอกใช่ไหมครับครับ
ก็ผมก็กลับมาบ้านกินข้าวเสร็จก็มานอนเล่นสักพักหนึ่งเหมือนจะเคลิ้มๆหลับมันอยู่ดีมันหลับไม่ได้มันแน่นหน้าอกไม่รู้มันเป็นอะไรมันหลับไม่ลงทีนี้ก็ลุกขึ้นตื่นมาพ่อผมก็สังสรรค์สัมมนางานกลับมาก็คือว่าก็สังสรรค์นิดหน่อยก็กลับมาก็นอนทีนี้มาผมมันทั้งเห่าก็คือมันเป็นหมาพันเล้งครับทั้งเห่าทั้งหอนเลยเห่าด้วยหอนด้วยตอนแรกมันอยู่ข้างล่างสัก10นาทีสักพักดึงมันวิ่งขึ้นมาบนบ้านปุ๊บๆๆๆมันวิ่งขึ้นมาเห่าทั้งเห่าทั้งหอนทั้งเห่าทั้งหอนแล้วตรงประตูไอ้ทางเข้าบ้านผมอ่ะมันมียันหมามันหยุดเห่าตรงนั้นแต่ทางนี้ประตูปิดอยู่ถามซาตินเป็นไรลูกทำไมเห่าผมก็มันก็เห่าเห่าสักพักดึงมันถอยหลังถอยหลังแล้วเห่า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 ไม่หยุดอยู่งั้นผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรของมันวะสักพักนึงพี่เข้าใจว่าอาการแบบคนสังสรรค์มาใช่ไหมครับพ่อผมอยู่ดีลุกจากที่นอนฟุบพูดมาคำหนึ่งมึงไปเอาใครมาพ่อผมพูดคำนี้เลยมึงไปเอาใครมึงไปเอาใครมามึงไปป่าพ่อที่ไหนมาเขาตามมึงมาเนี่ยมึงดูดิแล้วหมาผมท้องแก่ด้วยคือมันเห่าแล้วมันสั่นด้วยไงครับผมก็เออเอาละไงนั่งนึกก่อนที่พูดอะไรที่ไหนมามาพ่อบอกว่ามึงไปเอาใครก็มาแล้วพ่อคิดว่าพ่อก็เลยพูดอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแกก็บอกไปหยิบเกลือในครัวมาก็ไปหยิบเกลือมาทีนี้แกก็ท่องคาถาอะไรไม่รู้ไปมึงออกไปจากบ้านกูไปถ้าเป็นของอัปมงคลมึงออกไปขอให้เขากลัวคนที่ทำใส่ลูกกูคนในบ้านกูแต่ถ้ามาจากไหนมึงกลับไปทั้งนั้นพ่อผมพูดอย่างนี้ไปไล่ๆหมาผมก็เห่าเห่ามันก็กลัวประมาณสัก10นาทีสัก10นาทีหมาผมเงียบพ่อบอกเออมันไปละพ่อบอกลงไปข้างล่างดิอุ้ยพี่ขนลุกพี่เข้าใจอารมณ์แบบบันไดไม้ไหมพี่โอ้โหผมพูดแล้วขนลุกอยู่เลยเสียงบันไดไม้มันดังเอียดเอียดเอียดตามลงมาที่ผมลงมาข้างล่างเดี๋ยวจริงๆพี่คือในนั้นคุณเดินมาแล้วก็ดังหรือว่ามันเดินตามดังตามหลังมันดังตามหลังครับโอ้ตายเออดังตามหลังครับผมก็โอเครู้แล้วล่ะก็พอเช้ามาผมก็แบบว่าพ่อบอกว่ารู้ไหมเนี่ยถ้าไม่มียันนะมึงเรียบร้อยแล้วเข้ามาในบ้านสบายเลยบอกรอดด่านหน้าบ้านมาได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนข้างในอ่ะพามันมาก็คือผมเนี่ยแหละสุดท้ายผมก็เลยไปที่วัดถามพระก็คือพระอาจารย์ที่ผมรู้จักไหมครับหลายพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์บอกว่าไอ้ต้นมะไอ้มึงได้ผ่านตรงต้นมะขามใช่ไหมครับมึงรู้ไหมน่ะต้นมะขามต้นนั้นอ่ะคนก็ผูกคอตายผมก็อึ้งไปเลยอึ้งไปเลยหลังจากนั้นก็เล่นดนตรีไปที่ไหนก็เริ่มไม่ถามว่าก็ผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะไม่กลัวแบบมีตรงไหนมีตรงนู้นมีตรงนี้มีเราไปขอให้ได้ผ่านผ่านเฉยๆแต่ไม่พูดอะไรไม่พูดแต่คืนนี้เข็ดเลยเจอรอบนี้เข็ดเลยไม่พูดแล้วครับแต่ว่าแบบประเด็นมันอยู่ที่นี่พี่เกลือกำลังจะถามอยู่เกลือพี่อุ้ยคุณลุกอีกแล้วพี่ไอ้เกลือไอ้ตรงที่โรยรอบบ้านอ่ะมันยังเป็นสีขาวอยู่ไหมพี่แต่ไอ้ตรงบันไดอ่ะเป็นรอยตีนไม่ว่าแล้วมันเป็นเกลือสีดำทั้งที่เป็นเกลือเม็ดนะเดี๋ยวตอนคุณพ่อคุณไปเอาเกลือในครัวมาแล้วก็ซัดก็สาดออกไปเนี่ยครับนอกบ้านหรือในบ้านทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเดินรอบบ้านเลยออกไปออกไปแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงที่บันไดนี่ผมไม่ได้ดูตอนเช้ามาคือเราก็ไปกวาดเกลือในบ้านก็ตรงครัวก็ไม่เท่าไหร่มันเป็นระเบียงไงครับขาวแต่ตรงบันไดมันเห็นเหมือนเป็นรอยคนเหยียบไปเลยแต่มันเป็นสีดำเป็นสีดำทีนี้พ่อเลยบอกว่าจำไว้เลยนะมึงไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่าปากพ่อยรู้นะมึงไม่กลัวอะไรแต่มึงอย่าปากพ่อยเด็กขาดผมก็เชื่ออะไรแต่นั้นเชื่อเลยขนาดว่าบ้านอยู่ติดบ้านเป็นอยู่วัดมาตลอดก็แบบอยากเจอก็ไม่เคยเจอสักทีทีนี้เจอกับตัวเข็ดเลยเข็ดเลยเนาะครับก็ดีเหมือนกันนะจะได้เตือนคนอื่นครับแล้วก็ลองไปถามหนามคนเหล่านั้นผมก็ไปสังเกตดูในซอยนั้นหกโมงนี่เงียบเลยปิดบ้านเงียบเลยถึงตอนนี้อ่ะทุกวันก็เหมือนเดิมครับหกโมงทุ่มหนึ่งไม่เกินผมแท้เลยไม่เกินทุ่มครึ่งบ้านเงียบคุณอ้ํายังอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอยู่ครับผมอยู่แถวนั้นโอ้
ผมก็ใช้ผ่านประจำด้วยแต่ว่าไม่พูดแล้วอาจจะไม่มองด้วยซ้ำมั้งช่วงนี้ไม่พูดไม่มองเลยครับแต่ก็คือมันคือไอ้ต้นมะขามตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงทางเลี้ยวที่เป็นซอยตรงออกไปถนนใหญ่พอดีครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็คือตรงไปถนนใหญ่ทีนี้ทุกทีเราเดะทีนี้เราขี่รถผ่านปุ๊บยกมือไหว้ละเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเจออีกเนาะครับก็เข็ดเลยหลังจากนั้นก็เข็ดมาตลอดโอ้โอเคครับก็มีใช่เนี่ยครับผมครับผมหลอนใช้ได้เลยคุณอ้ําโอเคครับผมขอบคุณครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสายต่อไปโหนี่จุใจหลายๆเรื่องดีจังเลยคุณชัยวุฒินะครับอยู่ในสายเรียบร้อยคุณชัยวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับป่าออสสุขุมนุ่มลึกเลยพี่คุณชัยวุฒิครับคุณชัยวุฒิฟังอยู่แถวไหนพี่วุฒิดีกว่าพี่วุฒิครับครับป่าออสอ๋อตอนนี้ผมอยู่แถวไอ้ตรงป้อมพระสุเมรุฮะไม่ทำอะไรแถวนั้นบางกะพูอ๋อพอดีมารอลูกค้าครับลูกค้ามาที่ไอ้ตอกข้าวสารอ๋อครับแท็กซี่ครับครับป่าออสครับผมครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่วุฒิเนี่ยเห็นว่าเกิดที่โรงแรม21ปีที่ผ่านมาใช่ครับป่าออสที่จังหวัดชุมพรสมัยวัยรุ่นเลยฮะเรื่องสมัยนั้นคือผมทำงานเดินสายทางภาคใต้21ปีที่แล้วนี่ก็ปี40สิพี่ปี40ลูกชายผมเกิดพอดีปีนั้นครับก็เรื่องมีว่าคือปกติแล้วคือผมเนี่ยจะต้องเดินทางกันวันที่1ของเดือนคืออาชีพเซลล์เนี่ยจะต้องเดินทางวันที่1ของเดือนผมก็ไปกับเพื่อน2คนเพื่อเมื่อก่อนไปกับพ่อเค้าเป็นเฒ่าแก่ผมทีนี้ผมก็เลยพอพ่อเค้าวางมือปุ๊บเกษียณแล้วก็เลยไปกับเพื่อนผมเพื่อนผมก็คือเจ้าเอกก็ไปด้วยกันไปทุกเดือนก็คือเช้ามืดเนี่ยออกจากกรุงเทพฮะวันที่1กุมภาพันธ์มาดีปี2540ก็ไปเพราะว่าส่วนมากก็ทำไปตลอดทางครับไปแวะนู่นประจวบปราณบุรีบ้างอะไรบ้างกว่าจะถึงชุมพรก็เกือบมืดนะฮะแต่โรงแรมที่ผมพักประจำเนี่ยแต่ผมจะไม่บอกชื่อโรงแรมนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียก็ไปพักเนี่ยที่โรงแรมเนี่ยที่ในชุมพรโรงแรมนี้คือปกติพักประจำนะป่าออดแล้วมีอยู่วันนึงครับวันนั้นคือโรงแรมมันเต็มเพราะมันมีงานสัมมนาของจังหวัดของทางราชการทางจังหวัดปกติผมจะพักชั้น4โรงแรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ชั้นนะป่าออดแต่วันนั้นผมไปได้ชั้นปกติผมจะพักชั้น4แต่วันนั้นอ่ะน้องคนเนี้ยน้องที่อยู่เคาน์เตอร์เนี่ยที่ล็อบบี้เนี่ยคือน้องจุ่มเนี่ยคือคนในโรงแรมเนี่ยก็จะสนิทกับพวกเซลพวกบอยพวกล็อบบี้พนักงานต้อนรับอะไรพวกนี้ก็จะสนิทกันก็เห็นหน้ากันทุกเดือนครับก็เลยน้องจุ่มว่าพี่วุฒิห้องมันเต็มนะพี่มันได้ชั้น5ได้ไหมโอ้โหอะไรบอกเอ๊ะปกติพี่ไม่เคยพักชั้นหน้านะก็แล้วปกติพี่ก็จะโทรมาจองก่อนแต่วันนั้นผมลืมโทรมาจองปกติจะต้องโทรจองครับเปล่าเพราะโรงแรมเนี่ยจองล่วงหน้าเนี่ยเขาจะบุ๊กเราให้จังหวะงานมันยุ่งงานมันเยอะมากก็ไม่ได้จองก็เลยคุยกับเอกนั่งผมเป็นคนขับรถเพราะผมเนี่ยจะเพียมากพอขับรถถึงแหลมก็จะอาบน้ำถ้าลงมากินข้าวกันอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นก็ไปถึงโรงแรมน้องจุ๋มโง่พี่ได้ชั้น5นะก็เลยถามห้องไหนห้อง504504ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดก็เลยบอกเอกได้504ว่ะแล้วได้ไม่เป็นไรหรอกห้องไหนก็เหมือนกันนอนแค่คืนเดียวเดี๋ยวเช้าก็เดินทางต่อแล้วพอเช้านี้ผมจะต้องเดินทางไปที่สุราษฎร์แล้วก็ไปค้างที่พังงาก็เลยนอนขึ้นไปเอากระเป๋า
เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำกันแล้วลงมากินข้าวก็ลงมากินข้าวปุ๊บก็เจอพี่เต๋อพี่เต๋อแกเป็นบ่อยพี่เต๋อแกก็ถามอ้าวพี่วุฒิได้ห้องไหนอ่ะได้504แกก็มองหน้าผมแป๊บว่าทำไมอ่ะพี่เต๋ออ๋อไม่มีอะไรห้องนั้นก็ใช้ได้นั่นแหละเพราะวันนี้โอ้คนมันเยอะมากเลยคนมันเยอะเพราะหน่วยงานราชการเข้ามาสัมมนามาไหนผมก็กินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปเพื่อพักผ่อนปกติผมเที่ยงนี่ผมจะหลับนะครับหลับแบบวันนั้นคือเข้าห้องไปตอนที่เข้าห้องไปครั้งแรกนะครับไปขายกุญแจปุ๊บก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บทำไมมันกลิ่นมันอับอย่างนี้วะทำไมห้องมันอับเนี่ยก็เลยบอกเอ๊ะเอกทำไมกลิ่นห้องมันอับเพื่อนผมว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เปิดไอ้หน้าต่างก็เติมมั้งเพราะมันจะมีอันเป็นกระจกบานเลื่อนป้าออสเคยเห็นไหมตัดแหลมนั่นแหละผมก็ไปเปิดกันปุ๊บเปิดผ้าม่านเพราะตอนมันก็เย็นแล้วฮะป้าออสประมาณเกือบทุ่มแล้วล่ะโพเพแล้วล่ะก็ไปเปิดม่านเปิดอะไรก็เปิดเปิดกระจกไว้หน่อยเปิดกระจกบานเลื่อนแล้วเปิดแอร์เพราะมันกลิ่นนะครับก็อะไรกันเสร็จก็ลงมากินข้าววิ่งอะไรเสร็จก็ขึ้นไปเพื่อที่จะนอนก็นอนปุ๊บเจ้าเอกเพื่อนผมเขาก็เพียงเขาก็นอนแต่ผมนี่นอนไม่หลับนะเปล่าปกติถ้าอยู่ห้องประจำนี่ผมจะหลับผมก็นอนพลิกไปพลิกมาเอ๊ะทำไมมันไม่หลับวะปกติผมเพียผมจะต้องหลับนะฮะเอ๊ะทำไมมันไม่หลับไม่อะไรสักทีเป็นอะไรผมก็เปิดหนังดูแต่เจ้าเอกหลับแล้วผมก็เปิดเสียงเบาๆเปิดหนังดูยันถึงตีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวถึงประมาณ4 ทุ่มครึ่งฮะ4 ทุ่มครึ่งฮะ4 ทุ่มครึ่งเอ๊ะไม่หลับผมก็ปิดโทรทัศน์ก็เดินไปเอากุญแจที่โต๊ะเครื่องแป้งกุญแจห้องนี่ฮะแล้วผมก็ล็อกห้องลงข้างล่างไปซื้อเบียร์มาขวดเพื่อกินให้มันหลับแล้วลงไปก็เจอพระพรก็เป็นแม่บ้านรอบดึกพระพรบอกคุณวุฒิมาแล้วเหรออ๋อมาแล้วป้ามาเย็นนี่แหละโอ้วันนี้คนมันเยอะจริงนะใช่ป้าแกบอกใช่คนเยอะแล้วมันซื้ออะไรหรอจะซื้อเบียร์กินมาขวดป้าห้องอาหารเปิดไหมอ๋อเปิดไปดิเนี่ยที่ห้องน้ำเปิดผมก็ไปซื้อเบียร์ขึ้นไปกินขวดกินไปกินมาก็ตอนแรกว่าจะหลับนะป้าออดไม่หลับที่มันเป็นอะไรวันนี้มันรู้สึกสงิดก็นอนไปเรื่อยๆครับป้าออดนอนวิ่งไปวิ่งมาจนถึงดูนาฬิกาที่ข้อมือปกติผมจะใส่นาฬิกาที่ข้อมือใช่ไหมใส่นอนเนี่ยก็มันในห้องไฟมันก็สลัวๆเนี่ยฮะมันจะมีไฟตรงข้างเตียงเนี่ยมันจะเป็นหลอดเล็กๆเพื่อที่เห็นก็ดูโอ้โหนี่มันตีหนึ่งกว่าแล้วนี่หว่าไม่หลับจริงผมเลยเอ๊ะเป็นอะไรกระทิงแดงอะไรก็ไม่ได้กินนะป้าออดผมกาแฟเพราะผมไม่เป็นคนไม่กินกระทิงแดงเครื่องดื่มอะไรเนี่ยก็นอนเคิร์มๆพอเคิร์มๆนะฮะประมาณน่าจะสักประมาณ2 ตีเคิมหลับผมปกติผมนอนนี่ผมจะคุมผ้าห่มคุมปลายเท้าไว้นะฮะคุมปลายเท้าแล้วก็คุมแค่หน้าอกก็เคิมหลับตลอดมันเหมือนก็มีอะไรมาดึงคือมาเปิดตรงขาผมอะที่ปลายเตียงนะเปิดผ้าห่มผมเอ๊ะเราฝันไหมก็ไม่ได้ฝันนะก็เลยสะบัดขาพอสะบัดขานึกว่าไอ้แอร์มันคงเย็นหรือว่าเราอาจจะไปเผลอเอาขาตวัดขึ้นหรืออะไรมั้งก็ไม่มีอะไรฮะก็เลยคุมก็หลับไปฮะหลับไปปุ๊บป่าออดใช่ไหมผมฝันว่ามันมีน้องคนมายืนอยู่ข้างเตียงอยู่ข้างขวามือนะฮะเพราะว่าเตียงเนี่ยจะมี2 เตียงคือเพื่อนผมเนี่ยจะเอกจะนอนข้างซ้ายจะเป็นแอร์เขาเรียกเตียงคู่แอร์คู่ก็มายืนใส่เสื้อสีแดง
แต่ว่าไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่ออนเขาจะหันหลังให้ผมก็ในฝันผมว่าเอ้าใส่เสื้อสีแดงเกงสีดำเป็นเกงสีดำนะแต่เป็นเกงขาสั้นก็ผมก็เลยเอ้าเรื่องคุณเข้ามาได้ไงบอกอ๋อก็มันหนูอยู่ในห้องนี้แหละบอกเอ้าอันนี้ห้องผมเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไงหนูอันนี้ในฝันใช่ไหมพี่ในฝันคือเผลอหลับไปแล้วอะเผลอหลับไปแล้วครับบอกเอ้าแล้วเข้ามาทำไมอะบอกก็หนูอยากมาให้พี่ช่วยหน่อยช่วยอะไรเป็นอะไรผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรบอกหนูอยากกลับบ้านแล้วหิวข้าวมากเลยหิวข้าวไม่ได้กินข้าวผมว่าเอ้าไม่กินข้าวทำไมไม่ไปกินโรงอาหารฮะโรงอาหารก็มีนี่ครับก็เลยบอกพี่ช่วยหน่อยแล้วกันให้ช่วยอะไรช่วยซื้อข้าวให้หนูกินหน่อยบอกเออหิวข้าวทำไมไม่ลงซื้อไม่มีตังค์เหรอผมก็เลยถามในฝันเลยถามว่าทำไมไม่มีตังค์เหรอเขาก็บอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ผมก็เลยบอกเดี๋ยวจะซื้อให้กินแล้วกันนะแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยไปบอกญาติหน่อยว่าหนูออกไม่ได้เอ้าทำไมออกไม่ได้ครับผมก็ในฝันนะผมเลยเอ๊ะมันยังไงกันหนูน้องในฝันพี่วุฒิก็ไม่รู้ว่ามันเขาเสียชีวิตแล้วในคือในฝันไม่รู้ก็นึกว่าไม่รู้ครับไม่รู้ผมก็เลยเขาหันหลังพูดกับผมฮะแต่เขาไม่หันหน้ามาแล้วทีนี้คือป่าวัดคือผมบอกช่วยยังไงไปบอกญาติช่วยไปบอกญาติให้พาหนูกลับบ้านด้วยผมก็เลยบอกเดี๋ยวจะบอกให้ละกันคือความที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงใช่ไหมทีนี้ป่าวัดผมกำลังจะเอ่ยว่าหันหน้ามาให้พี่มาคุยกับพี่สินะเขาก็หายไปเลยป่าวัดหายคือเขาเดินออกไปทางมุมมืดของประตูทางออกห้องนะฮะเดินหายไปเลยผมก็สักพักหนึ่งผมก็สะดุ้งตื่นเอ๊ะมันอะไรกันวะอ๋อนี่เราฝันไปเหรออ๋อฝันเนี่ยผมก็เลยหลับมาดูในกายทีป่าวัดจะตีห้าแล้วครับคืออันนั้นคือหลับตื่นเลยก็ลงพอเช้ามาทีนี้ผมนอนไม่หลับละก็รออาบน้ำท่าละเพราะปกติพวกผมเนี่ยจะต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งมาดูในกาตีห้าผมก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำท่าพอดีเพื่อนผมตื่นมาก็หันมาเฮ้ยเช้าแล้วอุ้ยตกใจโอ้ยผมตกใจป้ายหลุดตกใจดีไม่อุทานโนโอเคเพื่อนผมก็เลยว่าอ้าวเฮ้ยพุทธตื่นแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะเอกที่ห้าละที่ห้าทีนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จผมก็คือมันนอนไม่หลับแล้วปากอ่อนแต่ว่าเพียมกันเสร็จแล้วผมก็รอเพื่อนเนี่ยบอกเฮ้ยเอกเดี๋ยวไปรอที่ไอ้นั่นนะห้องอาหารนะเพราะมันจะมีอาหารเช้ากินฮะก็มีอาหารเช้ากินก็ไปปุ๊บผมก็ลงไปรอเอกก็ประมาณตีห้ากว่าแล้วเอกก็ลงมาเคลียร์เพราะเอกเขาจะต้องเพื่อนผมเนี่ยเขาจะต้องเคลียร์ที่ล็อบบี้เคลียร์ค่าเขาเรียกเช็คอินผมก็นั่งกินกาแฟระหว่างนั่งกินกาแฟก็นึกชวนไปพอดีพี่เต๋อเขามาเข้าพวกบ่อยโรงแรมนะฮะมาเข้าเช้าพอดีผมก็เลยกวักมือพี่เต๋อมานี่ก่อนพี่เอ้ามีอะไรพี่พุทธก็เลยบอกพี่นั่งก่อนดิเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟผมก็เลยนั่งปุ๊บเลยถามพี่เต๋อถามจริงอ่ะพี่ผมจะไม่บอกใครนะห้อง504นี่มีอะไรพี่เต๋อแกก็มองหน้าผมแล้วแกก็เอามือปิดปากเนี่ยมือปิดปากเฮ้ยพี่เต๋อถามจริงผมไม่พูดหรอกมีอะไรพี่ห้อง504แล้วพี่เจออะไรเหรอพี่วุฒิเมื่อคืนผมฝัน
ฝันว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าหิวข้าวให้ช่วยให้พากลับไปบ้านญาติเขาหน่อยพี่เต๋ออย่าโกหกผมนะพี่แกก็เล่าให้ผมฟังว่าห้องนี้มันมีการฆ่ากันตายน้องเขาเนี่ยน้องเขาเป็นผู้หญิงกลางคืนร้อนน้องคนนี้เขาเป็นผู้หญิงคืนแล้วผมก็เลยถามพี่เต๋อรู้จักเขาเหรอบอกน้องเขาชื่อขวัญน้องคนนี้เขาชื่อขวัญบ้านเขาอยู่ไอ้บ้านว้ายไม่ต้องติดแล้วตกใจครับฮัลโหลครับบ้านเขาอยู่หลังสวนแล้วพี่เต๋อแล้วมันมีอะไรพี่คือมันมีอยู่ครั้งมีอยู่วันหนึ่งคือมากับแขกแล้วแขกเนี่ยเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาแล้วก็เลยบีบคอน้องก็ตายตายแล้วตายเนี่ยห้องนี้ก็คือศพเนี่ยอยู่ประมาณ3วันเอาแล้วเป็นเตียงที่ผมนอนอยู่ด้วยโอ้ยผมก็เลยปึ๊บก็เลยบอกโหอย่างงั้นเลยพี่เต๋อแล้วพี่เจอบอกไม่ผมไม่ได้เจอแต่ผมฝันอย่างเดียวพี่เต๋ออืมเขามาบอกว่าให้ผมเนี่ยคือเขาหิวข้าวแล้วพาไปหาญาติเขาหน่อยเขาออกไม่ได้ผมก็เลยถามพี่เต๋อเรื่องนี้ทำไงแล้วบ้านญาติเขาอยู่ไหนพี่เต๋อบ้านญาติเขาอยู่ในหลังสวนแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนแม่ไหนแต่มีเบอร์ญาติเขาอยู่เพราะว่าตอนที่ตำรวจมาสอบสวนที่เกิดเหตุทางโรงแรมขอเบอร์ญาติเขาไว้ก็คือเป็นป้าเขาคือน้องคนนี้น่าสงสารมากน้องคนนี้เขาอยู่กับป้าเขาพ่อแม่ทิ้งไปน้องขวัญเนี่ยผมก็เลยไปพี่เต๋อไปเอาเบอร์ให้ผมหน่อยแกก็เลยไปเอาไปคนที่ล็อบบี้มาไปเอาเบอร์ผมก็ได้เบอร์มาได้เบอร์ปุ๊บพี่เต๋อแกบอกพี่วุฒิจะไปบอกใครนะไม่งั้นโรงแรมผมเสียแน่นอนโอเคได้ไม่นาเสร็จแล้วเอกเพื่อนผมก็มาพอดีก็เลยบอกเฮ้ยวุฒิทำอะไรวะเดี๋ยวค่อยคุยกันไว้เพื่อนเดี๋ยวทำธุระก่อนผมก็เลยเดินไปที่ศาลนภูมิไปที่สารภูมิที่โรงแรมครับสารภูมิเนี่ยแล้วก็จะมีสารตายายครับผมแล้วเสร็จแล้วผมเดินไปนะป้าออดห้องเนี้ยจะอยู่ตรงเหนือหัวตรงที่สารภูมิกับสารตายายพอดีเลยห้อง04เนี่ยแล้วทีนี้น้องคนนี้คือออกไม่ได้แน่นอนคือเขาคงไม่ให้ออกหรืออะไรสักอย่างเพราะคือประสบการณ์ที่ว่าผมเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะฮะก็เลยผมก็เลยไปจุดธูปแล้วธูปเขาจะมีที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นที่เก็บธูปเทียนนะฮะของสารภูมิเนี่ยผมก็เลยไปจุดธูป9ดอกแล้วก็ธูป5ดอกบอกกล่าวว่าท่านเจ้าที่ทางบอกว่าน้องคนเนี้ยมาเข้าฝันผมก็เลยเขาออกไม่ได้ขอให้ปล่อยเขาออกไปเถอะแต่แล้วผมก็เลย จุดธูปบอกอะไรเสร็จว่าครับปุ๊บเนี่ยก็เลยไปขึ้นรถไปสตาร์ทรถระหว่างนั่งมากับเอกผมก็เลยคุยกับเอกเมื่อคืนกูนอนไม่หลับหรอกรู้ว่าไม่น่ากูเห็นขวดเบียร์ตั้งอยู่ซื้อไปกินเบียร์นอนไม่หลับเลยว่ะเราฝันก็คุยเรื่องเนี้ยให้เอกเพื่อนผมฟังเพื่อนผมก็เลยตาค้างเลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วจังหวะที่เอกเนี่ยเพื่อนผมก็ฝันเหมือนกันนะป่าออดเอาคืนเดียวกันฝันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับฝันว่าเนี่ยเห็นน้องคนเนี้ยใส่กางเกงสีดำขาสั้นแล้วก็เสื้อแดงฝันว่าฝันว่าคือเอกอะฝันคนละอย่างกับผมฝันว่าพี่จะใช้บริการไหมใช้บริการน้องไหมอะไรเงี้ยอันนี้เอกเพื่อนผมก็เลยบอกไม่ใช้บริการไม่ใช้บริการแล้วผมปุ๊บเอกก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอ่อนก็เล่าเรื่องเนี้ยพอฟังนั่งปุ๊บก็เอกบอกเฮ้ยงั้นโทรไปหาญาติเขาบอกญาติเขาผมโทรไปประมาณ3-4ตื้ดมั้ง4-5ตื้ดนะครับอ่อนก็ติดป้าเขาป้าเขาขลับผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ป้าเขาฟังป้าเขาเนี้ยคือแกชื่อป้าสายป้าของน้องขวัญเนี้ยก็เลยเล่ากับป้าผมเนี่ยจุดรูปบอกท่าน
ท่านพระภูมิชัยมงคลแล้วนะแล้วก็ศาลตายายป้ามาเชิญน้องเขากลับไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปตะหุนให้น้องเขาเพราะเดี๋ยวจะต้องไปพังงานนั่นแหละครับป้าออดแล้วพอไปพังงานใช่ไหมผมไปค้างที่พังงานเสร็จเช้ามาอีกวันเนี่ยผมก็ไปทำบุญใส่บาตรให้เขาเสร็จแล้วป้าแกก็โทรมานะฮะโทรเข้าเครื่องผมเนี่ยป้าไปเชิญน้องเข้ามาแล้วนะผมบอกเอ้ามาแล้ววันนั้นป้าตอนที่มาเอาศพน้องป้าไม่ได้เชิญเขาออกไปเลยอะไรป้าไม่ได้เชิญป้ากำลังวุ่นวายอยู่อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาฮะน้องเขาเป็นคนนี้คือก็คุยกับป้าป้าแกก็เล่าให้ผมฟังบอกเอาดีโอ้ขอบคุณมากเลยคุณวุฒินะขอบคุณมากพ่อหนุ่มเอ้ยน้องเขาน่าสงสารโอ้ยพูดแล้วเสียวไส้เลยป้าออดเรื่องก็มีเท่านี้แหละครับที่นี่ของจริงเลยนะของก็ของจริงตั้งแต่นั้นมาผมบอกจุ๋มห้องนี้พี่ไม่เอานะเอาห้องเดิมนะจุ๋มนะแต่คือจุ๋มก็คงจะรู้ฮะน้องจุ๋มเนี่ยที่อยู่ล็อบบี้เนี่ยคงจะรู้แหละวันนั้นห้องมันเต็มพี่วุฒิก็นึกว่าพี่จะไม่เจอนั่นแหละครับปี40ผมกำลังนึกอยู่ว่าปี40ผมไปพักที่นั่นด้วยหรือเปล่าเหรอผมไม่อยู่ชุมพรเนี่ยแหละเดี๋ยวนะผมน่าจะไปปี38 37 38 38น่าจะไปโรงแรมที่คุณวุฒิเล่านี่แหละน่าจะใช่ครับแต่ว่าเหตุเนี่ยมันเกิดในปี40ป่าออดพี่น้องคนฆาตกรรมฮะปี40ใช่ผมน่าจะไปพักก่อนแล้วก็พักหลายคนเป็นห้องสูตรฮะอ๋อเพราะว่ามันมีมันจะมีห้องสูตรด้วยห้องสูตรแล้วก็มีห้องชั้น3ชั้น4อะไรสักอย่างป่ะใช่แล้วแต่ว่าแล้วก็จะมีห้องธรรมดาห้องธรรมดาจะอยู่ชั้นบนอันนี้ผมเดาโรงแรมเอานะไม่ระบุชื่อโอเคครับผมเรื่องนี้ทั้งนี้ป่าออดน่ากลัวนะคุณวุฒินะก็อย่างน้อยแต่ก็ได้ทำบุญให้เขาใช่ผมก็จะบอกแบบนั้นเหมือนกันว่าอย่างน้อยคุณวุฒิก็ได้มีโอกาสได้ปลดปล่อยได้ทำบุญได้สร้างกุศลนะฮะOkay. คือการที่เราเป็นเด็กวัดเราจะรู้เลยเราต้องทำผมก็ต้องจะถามอีกนิดนึงครับว่าทำไมเขาถึงออกไม่ได้ถ้าห้องจุดที่เขาเสียชีวิตตรงกับศาลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะป่าวแต่เขาบอกเขาออกไม่ได้จนผมไปจุดธูปบอกพระภูมิชัยมงคลครับไปขอศาลตายายไปขอให้เขาออกเหมือนกับว่าเขาโดนกักขังไว้อย่างนั้นนะครับอย่างอะไรสักอย่างคิดว่านะครับอ๋อก็คือบางทีเขาจะไม่ออกไม่อะไรมีส่วนไม่ให้ออกไปเร่ร่อนอาจจะมีส่วนอะไรหรือว่าป้าเขาไม่ได้เรียกกลับไปใช่เขาไม่ได้เรียกกลับไปด้วยเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยคือการที่มีผู้เสียชีวิตตรงไหนเนี่ยเพราะผมเป็นอาสาไปตึงนึงจะต้องเชิญเอาวิญญาณไปจากจุดหรือให้พระให้พระมาเชิญไปแต่วันนั้นคือป้าเขาบอกเอาพระมาเชิญไปแล้วเชิญออกไปวันที่เอาศพออกแต่ไม่ได้เรียกไม่ได้เชิญอะไรเลยเพิ่งมาเชิญตอนที่คุณวุฒิโทรไปบอกนี่เองใช่นะครับโอเคเหตุมันเป็นประมาณสักก่อนที่ผมจะไปพักนะแต่ที่เสียชีวิตในห้องสามวันพบศพอีกที3 วันห่างกันประมาณ2 เดือนโอ้2 เดือนฮะก็จับคนล้วงคนร้ายได้อันนี้ไม่รู้นะป้าออดทางคดีผมไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ถามป้าเขาจับได้หรือไม่ได้โอเคครับผมครับขอบคุณครับคุณวุฒิครับผมครับป้าออดสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับ